สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสรีรวิทยาของจุลินทรีย์นะครับดับแรกนะครับเราก็จะมาทำความรู้จักโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรียกันก่อนนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการทบทวนนะครับเป็นการทบทวนกันก่อนในภาพนะครับเป็นไดอะแกรมของเซลล์ของแบคทีเรียนะครับก็แบคทีเรียบางชนิดเนี่ยก็มีลักษณะที่ต่างไปจากนี้นะครับแต่ว่าในภาพรวมเลยนะครับชั้นนอกสุดเนี่ยก็จะเป็นส่วนของผนังเซลล์ของแบคทีเรียนะครับตรงนี้นะครับชั้นสีน้ำตาลนะครับตรงนี้จะเป็นผนังเซลล์นะครับขยับเข้าไปนะครับก็จะเป็นชั้นของเยื่อหุ้มเซลล์ทีนี้นะครับส่วนหนึ่งที่แบคทีเรียบางชนิดเนี่ยจะไม่มีนะครับก็คือด้านนอกที่ขยับออกมาจากผนังเซลล์เนี่ยแบคทีเรียบางชนิดก็จะมีส่วนที่เรียกว่าแคปซูลนะครับตัวแคปซูลตัวนี้นะครับหรือบางชนิดเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของสลามเลเยอร์นะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับแคปซูลแต่ว่ามีลักษณะที่มีความยุ่ยๆมากกว่านะครับไม่ได้แน่นๆแต่ถ้าแคปซูลเนี่ยลักษณะก็คือจะเป็นแน่นๆนะครับแล้วก็ขยับออกไปข้างนอกอีกนิดนึงนะครับก็จะมีส่วนที่เหมือนขนนะครับตรงเนี้ยส่วนที่เหมือนขนเนี่ยจะเรียกว่าพิลไลนะครับแล้วก็แบคทีเรียบางชนิดก็จะมีส่วนที่เหมือนกับหางนะครับหรือถ้าฝรั่งเขาจะมองเห็นเป็นแส้นะครับตรงเนี้ยเรียกว่าแฟกเจลล่านะครับซึ่งทั้งตัวพิลไลกับแฟกเจลล่าเนี่ยมีหน้าที่สำคัญในการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียนะครับถ้าแบคทีเรียชนิดไหนมีแฟกเจลล่าเนี่ยก็จะทำให้สามารถว่ายน้ำได้นะครับแล้วถ้ามีพิลไลเนี่ยก็จะทำให้สามารถเคลื่อนที่ที่เขาเรียกว่าเป็นการกิ้งตัวนะครับไปบนพื้นผิวได้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับด้านในที่ถัดจากชั้นเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปนะครับก็จะเป็นส่วนของไซโตพลาซึมนะครับซึ่งคำว่าไซโตพลาซึมเนี่ยเขารวมของทั้งหมดที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์เข้ามานะครับซึ่งในไซโตพลาซึมเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นของเหลวอยู่นะครับแล้วในนั้นเนี่ยนอกจากส่วนที่เป็นของเหลวแล้วนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นออร์แกเนลนะครับในแบคทีเรียเนี่ยจะเป็นออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะครับก็จะมีพวกไลโปโซมนะครับซึ่งลักษณะเป็นเหมือนเม็ดๆนะครับไลโปโซมนี้เนี่ยจะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนนะครับแล้วก็จะมีแกลนูนะครับแกลนูเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับผลึกนะครับเป็นผลึกที่เกิดจากการสะสมสารบางอย่างนะครับอาจจะเป็นทั้งอาหารนะครับหรือจะเป็นพวกของเสียก็ได้นะครับแล้วที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือส่วนบริเวณที่เป็นสารพันธุกรรมนะครับสารพันธุกรรมของแบคทีเรียเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นโครโมโซมนะครับโครโมโซมเนี่ยจะขดตัวแน่นอยู่ในบริเวณที่เรียกว่านิวคลีออยนะครับซึ่งตัวโครโมโซมของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับในยูคาริโอตนะครับถ้าเป็นในยูคาริโอตเนี่ยโครโมโซมจะมีนิวเคลียสเนี่ยอาจจะอยู่ในบริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสซึ่งคำว่านิวเคลียสเนี่ยก็จะต้องมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสล้อมรอบนะครับแต่ถ้าเป็นในแบคทีเรียเนี่ยจะไม่มีเยื่อหุ้มล้อมรอบนะครับดังนั้นเราจึงเรียกบริเวณนี้ว่านิวคลีออยด์นะครับแล้วนอกจาก DNA ที่อยู่บริเวณโครโมโซมแล้วนะครับก็ยังมีDNA ที่อยู่นอกเหนือจากการเป็นโครโมโซมอยู่เราเรียกส่วนนี้ว่าเป็นพลาสมิดนะครับพลาสมิดเนี่ยมีคำจำกัดความก็คือว่าเขาเนี่ยเป็นเอ็กซ์ตร้าโครโมโซมอล DNA นะครับก็คือเป็น DNA ที่ไม่ได้จัดว่าเป็นโครโมโซมนะครับแล้วคราวนี้คำว่าโครโมโซมกับไม่ใช่โครโมโซมเนี่ยต่างกันยังไงถ้าเป็นโครโมโซมนะครับก็คือ DNA ในกลุ่มนี้เนี่ยจะถูกถ่ายทอดไปยังเซลล์รุ่นต่อๆไปไปยังเซลล์ใหม่ผ่านการแบ่งเซลล์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนที่เป็นเอ็กซ์ตร้าโครโมโซมอล DNA เนี่ยก็คือ DNA นั้นๆเนี่ยสามารถเพิ่มจำนวนได้โดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับการแบ่งเซลล์ไม่เกี่ยวกับกระบวนการแบ่งเซลล์นะครับ DNA พวกนี้เนี่ยจะสามารถแบ่งตัวเองได้อย่างอิสระนะครับนอกจากนั้นก็สามารถถ่ายทอดให้เซลล์ข้างเคียงได้ด้วยนะครับ
แล้วก็สามารถรับเข้ามาจากสิ่งแวดล้อมหรือจากเซลล์ข้างเคียงได้ด้วยผ่านกระบวนการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ conjugation การ transformation นะครับอันนี้เราก็พูดไปแล้วนะครับก็คือบริเวณที่ไซโทพลาซึมนะครับทีนี้ถ้าหากเราเปรียบเทียบนะครับกับเซลล์ชนิดอื่นๆนะครับเราจะเรียกกลุ่มเซลล์ของแบคทีเรียเนี่ยว่าเป็นเซลล์โพคาริโอตนะครับหรือเป็นโพคาริโอติกเซลล์นะครับถ้าหากเปรียบเทียบกับเซลล์พืชแล้วก็เซลล์สัตว์ซึ่งเซลล์พืชเซลล์สัตว์เนี่ยเป็นเซลล์ยูคาริโอตเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราดูในเซลล์โพคาริโอตนะครับหนึ่งแหละไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับแล้วก็เขาจะไม่มีออร์แกเนลต่างๆที่ซับซ้อนพวกนี้นะครับออร์แกเนลพวกนี้ก็เปรียบเสมือนกับอวัยวะของเซลล์นะครับซึ่งถ้าเป็นในเซลล์ยูคาริโอตเนี่ยออร์แกเนลเนี่ยจะมีชนิดอาจจะมีทั้งชนิดที่มีเยื่อหุ้มนะครับแล้วก็พวกที่ออร์แกเนลไม่มีเยื่อหุ้มอย่างไรโบโซมเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูง่ายเลยนะครับก็คือยูคาริโอตเนี่ยหนึ่งนะครับมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็สองนะครับมีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มมีความซับซ้อนมากกว่านะครับนั่นเป็นเพราะว่าเซลล์ยูคาริโอตเนี่ยเป็นเซลล์ที่มีวิวัฒนาการสูงกว่าแล้วก็ซับซ้อนกว่าโพคาริโอตนั่นเองนะครับหน้าที่ของผนังเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์โพคาริโอตหรือยูคาริโอตหน้าที่ของผนังเซลล์เนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับก็คือเป็นตัวกำหนดขอบเขตชั้นนอกของเซลล์นะครับช่วยให้เซลล์คงรูปร่างแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับนอกจากนั้นนะครับมีส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นคุณสมบัติของเซลล์วอลก็คือเขาเนี่ยเป็นแอนติเจนได้ด้วยนะครับก็คือสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราได้นะครับเราเรียกเซลล์วอลว่าเป็นกลุ่มโซมาติกแอนติเจนนะครับนอกจากนั้นนะครับแบคทีเรียลเซลล์วอลหรือเซลล์วอลของแบคทีเรียเนี่ยยังมีส่วนในการที่ทำให้แบคทีเรียเนี่ยสามารถแบ่งเซลล์ได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบคทีเรียเนี่ยไม่สามารถสังเคราะห์ผนังเซลล์ได้แบคทีเรียก็จะไม่สามารถแบ่งเซลล์ได้นะครับดังนั้นนะครับกระบวนการสังเคราะห์ผนังเซลล์เนี่ยจึงเป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับของยาปฏิชีวนะนะครับก็คือยาปฏิชีวนะบางชนิดเนี่ยมีกลไกไปยับยั้งการสังเคราะห์ผนังเซลล์สำหรับเซลล์ใหม่นะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกยาในกลุ่มเพนิซิลินนะครับอันนี้คือโครงสร้างของผนังเซลล์ของแบคทีเรียนะครับก็จะประกอบด้วยอนุพันธ์นะครับของคาร์โบไฮเดรต2ตัวนะครับที่เป็นตัวหลักตัวแรกนะครับก็คือ N-acetylmalic acid นะครับตัวที่2ก็คือ N-acetylglucosamine นะครับซึ่ง2ตัวนี้จะเรียงต่อสลับกันไปนะครับแล้วก็ในแต่ละสายเนี่ยก็จะเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมนะครับตัวลิงหรือตัวลิงเกจเนี่ยที่เป็นกลุ่มของเปปไทด์เชนนะครับแล้วก็เป็นพวกเพนตะไกลซีนบริดจ์นะครับทีนี้โครงสร้างนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมากๆแต่จะสามารถถูกทำลายได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าไลโซซามนะครับซึ่งไลโซซามเนี่ยเป็นเอนไซม์ในกลุ่มไกลโคซิเดสนะครับซึ่งสามารถตัดพันธะเบต้า14ที่อยู่ในสายของเปปไทด์ไกลแคนได้ครับตัวนี้นะครับก็คือสายเปปไทด์ไกลแคนนะครับซึ่งไอตัวเปปไทด์ไกลแคนก็คือเกิดจาก N-acetylmalic acid กับ N-acetylglucosamine นะครับต่อกันซึ่งตัวไลโซซามเนี่ยสามารถตัดพันธะตรงนี้ได้นะครับโดยไลโซซามเนี่ยเราก็จะพบตามธรรมชาติอยู่ในน้ำตานะครับในสารคัดหลั่งจากร่างกายของเราเช่นพวกน้ำตาน้ำลายนะครับพวกนี้เพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่แบคทีเรียเนี่ยเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยก็จะเจอไลโซซามนะครับเป็นหนึ่งในประการด่านแรกในการป้องกันการติดเชื้อจากพวกแบคทีเรียนะครับคราวนี้นะครับแบคทีเรียนะครับก็สามารถแบ่งออกเป็น2จำพวกใหญ่ๆตามโครงสร้างของผนังเซลล์นะครับซึ่งการแบ่งจำแนกเป็น2พวกเนี่ยสามารถจำแนกได้โดยการย้อมสีนะครับคือเราไม่จำเป็นต้อง
ไปส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแล้วดูโครงสร้างว่ามันเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าเราสามารถจำแนกได้ง่ายๆด้วยการย้อมสีนะครับซึ่งการย้อมสีนี้เนี่ยคิดค้นโดยคุณคริสเตียนแกรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการย้อมสีแบบนี้เขาก็เลยเรียกย่อๆว่าเป็นแกรมสเตนนิ่งนะครับคราวนี้พอแบคทีเรียเนี่ยผ่านการย้อมสีแบบแกรมแล้วมันก็จะมีการติดสีอยู่2แบบนะครับที่แตกต่างกันแบบแรกก็คือพอย้อมปุ๊บจะได้สีม่วงนะครับหรือสีน้ำเงินเข้มๆอันนี้จัดเป็นพวกเดียวกันเราเรียกแบคทีเรียพวกนี้ว่าแกรมบวกหรือแกรมโพซิทีฟนะครับคราวนี้อีกพวกหนึ่งนะครับก็คือแบคทีเรียที่พอย้อมสีด้วยวิธีเดียวกันนี้แล้วนะครับกลับติดสีที่เป็นสีส้มหรือสีแดงนะครับเราจะเรียกแบคทีเรียกลุ่มนี้ว่าเป็นแบคทีเรียแกรมลบนะครับหรือแกรมเนกาทีฟนะครับซึ่งสาเหตุที่ทำให้แบคทีเรียทั้งสองพวกเนี่ยติดสีไม่เหมือนกันเนี่ยก็เกิดมาจากโครงสร้างของชั้นผนังเซลล์ที่แตกต่างกันนะครับทีถ้าหากเป็นแบคทีเรียแกรมบวกเนี่ยผนังเซลล์ของเขานะครับก็จะมีชั้นเปปติโดไกลแคนที่อยู่ข้างนอกสุดแล้วก็มีความหนามากๆนะครับแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียแกรมลบหรือแกรมเนกาทีฟนะครับชั้นเปปติโดไกลแคนเนี่ยจะมีขนาดที่บางมากๆนะครับแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับเขายังมีเยื่อหุ้มเซลล์อยู่ชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเยื่อหุ้มเซลล์ตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นเอาเตอร์เมมเบรนนะครับก็คือเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะที่แตกต่างจากเซลล์ชนิดอื่นๆเลยใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์เนี่ยก็จะมีเยื่อหุ้มเซลล์แค่ชั้นเดียวเท่านั้นนะครับแต่หนึ่งชั้นเนี่ยก็จะประกอบด้วยฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเขามีฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ถึง2ชั้นด้วยกันนะครับก็คือชั้นในซึ่งเป็นอินเนอร์เมมเบรนก็คือเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นในนะครับแล้วก็ขั้นด้วยชั้นเปปติโดไกลแคนบางๆนะครับที่อยู่ระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์ทั้ง2ชั้นนะครับซึ่งตัวเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกตรงนี้นะครับเขาจัดว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอนโดท็อกซินนะครับก็คือเป็นสารพิษของแบคทีเรียนะครับซึ่งจะทำอันตรายกับร่างกายมนุษย์และสัตว์ได้ก็ต่อเมื่อเซลล์เนี่ยเกิดการระเบิดหรือแตกไปนะครับตอนที่เซลล์ตายเท่านั้นนะครับแต่นะครับอันนี้ก็คือความรู้เก่าอีกนั่นแหละปัจจุบันนะครับเราพบว่ามีแบคทีเรียบางชนิดนะครับที่ผลิตสารที่มีคุณสมบัติเป็นเอนโดท็อกซินนะครับนั่นก็คือมันมีการผลิต LPS ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการปล่อยออกมานอกเซลล์เรื่อยๆนะครับก็คือมีการซีเครียตหรือการหลั่ง LPS ออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะหลอกล่อระบบภูมิคุ้มกันนะครับตัวนี้เราจะมาซูมดูตัว LPS นะครับชื่อเต็มๆก็คือ Lipopolysaccharide นะครับซึ่งตัวเนี้ยมีคุณสมบัติเป็นเอนโดท็อกซินนะครับที่เรียกว่าเอนโดท็อกซินเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าท็อกซินหรือสารพิษตัวเนี้ยมันจะออกมาข้างนอกต่อเมื่อเซลล์แตกเท่านั้นเราเลยคิดว่ามันอยู่ข้างในเราจึงเรียกว่าเอนโดนะครับเลยเรียกว่าเอนโดท็อกซินแต่ปัจจุบันนะครับเราทราบว่าเอนโดท็อกซินเนี่ยมันเป็นส่วนของ Lipopolysaccharide นะครับก็คือเป็นลิปิดตรงนี้นะครับที่เชื่อมต่อกับสายของโพลีแซคคารายด์นะครับซึ่งส่วนด้านปลายของเส้นโพลีแซคคารายด์เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นโอแอนติเจนนะครับแล้วก็ตัวลิปิดนะครับที่มีสายโพลีแซคคารายด์ตัวเนี้ยมาเชื่อมต่ออยู่เนี่ยเราเรียกว่าเป็นลิปิด A นะครับตรงส่วนล่างนะครับที่เป็นโพลีแซคคารายด์เกาะติดกับลิปิดเนี่ยเราเรียกว่าส่วนคอนะครับดังนั้นในส่วนตัวเนี้ยนะครับเราเลยเรียกว่าเป็นคอโอแอนติเจนนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงความสำคัญของมันก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่แบคทีเรียเนี่ยเข้ามาอินเฟคหรือเข้ามาติดเชื้อภายในร่างกายของเราแล้วถ้าหากร่างกายของเราเนี่ยมีการต่อต้านนะครับหรือว่ามีการรับยาเข้าไปแล้วแบคทีเรียเนี่ยเกิดการแตกของตัวเซลล์นะครับก็จะทำให้มีตัว LPS เนี่ยออกมาภายในกระแสเลือดเนี่ยจำนวนมากแล้วตัว LPS เนี่ยสามารถไปกระตุ้นการอักเสบการเป็นไข้ที่รุนแรงได้นะครับก็จะทำให้คนไข้เนี่ยช็อกในที่สุดนะครับซึ่งการที่
จะเกิดกรณีนี้ได้นะครับส่วนมากก็คือจะเกิดจากการที่ติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียกลุ่มแกรมลบนะครับถัดเข้าไปจากผนังเซลล์นะครับก็จะเป็นส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับหรือไซโตพลาสมิกเมมเบรนนะครับตัวนี้นะครับก็โครงสร้างพื้นฐานของเขานะครับก็คือจะเป็นฟอสโฟลิปิดแบบไบเลเยอร์นะครับคือเป็น2ชั้นนะครับก็คือเนี่ยตัวนี้คือเป็นเส้นของกรดไขมันนะครับเป็นเส้นของแฟตตี้แอซิดส่วนกลมๆตรงนี้นะครับก็คือเป็นหมู่ฟอสเฟตนะครับซึ่งเขาจะหันส่วนที่เป็นหางนะครับที่เป็นเส้นลิปิดตัวเนี้ยเข้าหากันนะครับเพราะว่าส่วนที่เป็นเส้นกรดไขมันตัวนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติที่ไม่ชอบน้ำนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นส่วนไฮโดรโฟบิกนะครับเป็นไฮโดรโฟบิกเทลนะครับหรือหางที่ไม่ชอบน้ำทีนี้ส่วนหัวนะครับก็จะประกอบด้วยกีเซอรอลกับหมู่ฟอสเฟตซึ่งพอเขามีหมู่ฟอสเฟตตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้ส่วนนี้เนี่ยมีความสามารถในการละลายน้ำได้เราจึงเรียกส่วนนี้ว่าเป็นไฮโดรโฟบิกโทษทีครับไม่ใช่เป็นไฮโดรฟิลิกนะครับเป็นไฮโดรฟิลิกเฮดนะครับไฮโดรก็คือน้ำฟิลิกมาจากคำว่าไฟที่แปลว่าชอบนะครับทีนี้โมเลกุลนี้เนี่ยเป็นโมเลกุลเดียวกันแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยชอบน้ำส่วนหนึ่งไม่ชอบน้ำเราเรียกคุณสมบัติแบบนี้ว่าเป็นแอมฟิพาติกนะครับทีนี้เวลาที่เขาหันหางชนกันแบบนี้นะครับเขาก็จะหันหัวที่ชอบน้ำเนี่ยออกด้านนอกเซลล์นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะหันหัวที่ชอบน้ำเนี่ยเข้ามาภายในเซลล์นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภายนอกเซลล์นะครับหรือด้านภายในเซลล์เนี่ยก็จะประกอบด้วยของเหลวที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับบนเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยยังมีพวกโปรตีนนะครับที่ล่องลอยนะครับหรือบางทีก็แทรกตัวอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วก็มีนอกจากโปรตีนก็มีพวกโพลีแซคคาไรด์หรือเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตด้วยนะครับเขาจะลอยไปลอยมาแบบนี้ซึ่งแต่ละอย่างนะครับมันก็จะมีหน้าที่ของมันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่เป็นรีเซพเตอร์สำหรับรับสารเคมีจากภายนอกนะครับหรือตัวที่ทำหน้าที่เป็นช่องผ่านแบบนี้นะครับให้สารเข้าออกนะครับแล้วทีนี้สารบางชนิดนะครับนอกจากผ่านเข้าออกผ่านช่องแบบนี้แล้วนะครับก็ยังมีสารบางชนิดที่สามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยตรงนะครับแต่ก็มีสารบางชนิดเหมือนกันนะครับที่เซลล์ไม่อยากได้ก็จะมีการขับออกไปอย่างเดียวก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติอย่างนึงของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเราจึงเรียกว่ามันเป็นเยื่อเลือกผ่านนะครับหรือ semi permeable membrane นะครับคุณสมบัติของเขาที่เด่นๆเลยนะครับว่าคือเป็น semi permeable membrane นะครับก็คือเป็นเยื่อเลือกผ่านนะครับทีถ้าหากเราเปรียบเทียบนะครับระหว่างแกรมบวกกับแกรมลบนะครับอีกครั้งนึงเนาะสรุปนะครับก็คือถ้าหากเป็นแกรม positive หรือแกรมบวกนะครับก็จะมีเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยแค่ชั้นในชั้นเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นแกรมเนกาทีฟนะครับก็จะมีเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งชั้นในและชั้นนอกนะครับแล้วก็ในส่วนช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกกับชั้นในเนี่ยจะมีชั้นเปปโตไกลแคนบางๆนะครับบางๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นในแบคทีเรียแกรมบวกนะครับจะมีเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นเดียวแล้วก็ขยับออกไปข้างนอกนะครับก็จะเป็นชั้นผนังเซลล์ที่ประกอบด้วยเปปติโดไกลแคนที่หนามากๆนะครับหนามากๆแล้วภายนอกนั้นอาจจะมีชั้นโพลีแซคคาไรด์ที่มีความหนาแน่นหุ้มอยู่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับถ้าแน่นมากๆเราจะเรียกว่าแคปซูลนะครับแต่ถ้าเป็นแบบบางเบายุ่ยๆเราจะเรียกว่าเป็นสลามเลเยอร์หรือเป็นชั้นเยื่อเมือกนะครับทีนี้เรามาดูส่วนของโปรตีนที่อยู่บนชั้นห่อหุ้มเซลล์นะครับคำว่าชั้นห่อหุ้มเซลล์หรือเซลล์เอนวิลอปเนี่ยก็คืออันนี้แหละนะครับก็คือเราเรียกรวมทั้งเยื่อหุ้มเซลล์กับผนังเซลล์นะครับใดๆก็ตามที่ห่อหุ้มเซลล์เราเรียกว่าเซลล์เอนวิลอปนะครับคราวนี้เนี่ยบนชั้นเซลล์เอนวิลอปเนี่ยเราก็จะมีโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสารอยู่นะครับตัวที่ทำหน้าที่เด่นๆเลยนะครับก็คือพอลินกับเอฟฝักปั๊มนะครับต
ตัวพอลินเนี่ยก็คือจะเป็นช่องโปรตีนที่ยอมให้สารเนี่ยเข้าออกได้นะครับซึ่งสารตัวเนี้ยจะเข้าออกได้เนี่ยก็คือตามความหนาแน่นเลยนะครับก็คือเหมือนกับต้องแพร่ผ่านนะครับมันก็จะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีสารความเข้มข้นมากๆไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยๆนะครับถ้าเป็นพอลินเนี่ยก็คือมันจะให้เข้าออกได้แทบทุกชนิดเลยนะครับขอแค่มีขนาดที่รอดผ่านตรงนี้ไปได้นะครับแต่มันจะมีอีกอันนึงนะครับที่คล้ายๆกันเราจะเรียกว่า specific channel นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นช่องให้เข้าออกเหมือนกันแต่ว่าจะให้เข้าออกได้เฉพาะสารบางชนิดมีความจำเพาะเจาะจงเท่านั้นนะครับแต่ทั้งพอลินกับ specific channel เนี่ยก็คือสารจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะครับคราวนี้นะครับจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้พลังงานในการขนส่งสารดังนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะสามารถขนส่งสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยๆไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากได้นะครับซึ่งส่วนมากนะครับสารเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นตัวที่พยายามจะขนส่งเข้ามาข้างในมันก็แสดงว่ามันต้องเป็นสารที่มีประโยชน์นะครับถ้าอยากเอาเข้ามาข้างในเซลล์ก็จะต้องเป็นสารที่มีประโยชน์ต้องมีการใช้พลังงานดึงเข้ามาแต่มันจะมีอีกพวกนึงนะครับก็คือเป็นการพยายามขนส่งสารออกไปข้างนอกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าสารนั้นเนี่ยเป็นอันตรายของเซลล์นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยเราจะเรียกเป็นพวกเรียกว่าเป็นพวกเอฟฟักทรานสปอร์เตอร์นะครับเอฟฟักทรานสปอร์เตอร์เนี่ยจะมีความคล้ายกันเลยนะครับกับพวกแอคทีฟทรานสปอร์ตที่ขนส่งสารที่มีประโยชน์เข้ามาในเซลล์ในเอฟฟักทรานสปอร์ตเนี่ยหลักการทำงานคล้ายกันแต่การทำงานเนี่ยมันอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามนะครับก็คือมันจะขนออกไปทิ้งข้างนอกเท่านั้นนะครับสารที่ผ่านเอฟฟักทรานสปอร์เตอร์นะครับก็จะเป็นสารจำพวกที่ไม่มีประโยชน์กับเซลล์สารที่เป็นพิษกับเซลล์นะครับอย่างเช่นพวกของเสียพวกยาปฏิชีวนะพวกโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่างๆนะครับซึ่งการขนออกไปทิ้งข้างนอกนี้เนี่ยก็อาจจะพึ่งพาช่องเปิดของพอลินด้วยก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเอฟฟักปั๊มที่ประกอบด้วยโครงสร้างย่อยๆหลายๆโครงสร้างมารวมกันเป็นเหมือนกับอุโมงค์ขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เนี่ยก็เราจะเรียกว่าเป็นพวกมัลติคอมโพเนนต์เอฟฟักทรานสปอร์เตอร์นะครับแต่ถ้าหากตัวเอฟฟักทรานสปอร์เตอร์ที่มีโปรตีนแค่ชนิดเดียวแล้วก็ขนส่งออกมาบริเวณช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกกับชั้นในหรือที่เรียกว่าเพอริพาซึมตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้มันออกไปตามพอลินเองเนี่ยเราจะเรียกพวกนี้ว่าเป็นซิงเกิลคอมโพเนนต์เอฟฟักทรานสปอร์เตอร์นะครับความต่างกันแค่ว่ามันประกอบด้วยโปรตีนหลายชนิดหรือว่ามีแค่ก้อนเดียวนะครับแต่หลักการทำงานก็คือเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับสรุปรวมนะครับหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับหรือไซโทพลาสมิกเมมเบรนนะครับเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นในเนี่ยก็ประกอบด้วยการเป็นเยื่อเลือกผ่านนะครับแล้วก็มีการขนส่งสารแบบแอคทีฟทรานสปอร์ตนะครับเป็นบริเวณที่เกิดกระบวนการออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันนะครับก็คือเป็นการขนส่งอิเล็กตรอนแบบเป็นทอดๆเพื่อที่จะสังเคราะห์ ATP จากสารตัวกลางที่ไปรับอิเล็กตรอนมาจากกระบวนการหายใจรวมถึงกระบวนการโฟโตซินเทซิสนะครับคือแบคทีเรียบางชนิดก็สังเคราะห์แสงได้นะครับแล้วก็มีความสำคัญในการเป็นตัวช่วยในการสังเคราะห์ผนังเซลล์นะครับแล้วก็แคปซูลด้วยนะครับแล้วก็เป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ฟอสโฟลิปิดนะครับนอกจากนั้นนะครับก็เป็นบริเวณที่มีการที่เอา DNA เนี่ยมายึดเกาะนะครับมายึดเกาะแล้วก็เพิ่มจำนวนแล้วก็กระจายตัวออกไประหว่างกระบวนการแบ่งเซลล์แบบ binary fission นะครับก็คือถ้าหากขาดเยื่อหุ้มเซลล์ไปนะครับนอกจากว่าเซลล์จะไม่มีขอบเขตแล้วก็ยังจะทำให้เซลล์เนี่ยสูญเสียความสามารถในการทำหลายๆอย่างไปด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในเยื่อหุ้มในเซลล์แบบโปรคาริโอตเนี่ยเขา
ไม่มีออร์แกเนลนะครับดังนั้นไม่มีออร์แกเนลแบบเนื้อเยื่อหุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยออร์แกเนลก็จะมีแค่ไม่กี่อย่างดังนั้นเนี่ยตัวเยื่อหุ้มเซลล์เองก็เลยจะต้องทำงานชดเชยหลายๆออร์แกเนลนะครับทีนี้ในการที่เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยจะทำงานได้ดีมากขึ้นนะครับก็จะต้องมีกระบวนการเพิ่มพื้นที่ในการยึดเกาะนะครับโดยการพับการม้วนเข้ามาอยู่ภายในด้านในของไซโทพลาซึมนะครับซึ่งการเกิดปรากฏการณ์นี้เนี่ยเราจะเรียกว่าการเกิดมีโซโซมนะครับเพราะมีโซโซมก็คืออย่างที่บอกไปนะครับคือเยื่อหุ้มเซลล์ที่บุ๋มเข้าไปข้างในเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ผิวนะครับออร์แกเนลถัดมานะครับเป็นออร์แกเนลที่มีบทบาทมากๆนะครับในเซลล์ทุกชนิดทั่วโลกนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นออร์แกเนลพื้นฐานเลยนะครับออร์แกเนลชนิดนี้ไม่มีเยื่อหุ้มนะครับไม่มีเยื่อหุ้มล้อมรอบประกอบด้วยโปรตีนกับ RNA มาพันๆกันอยู่นะครับออร์แกเนลชนิดนี้มีชื่อว่าไรโบโซมนะครับซึ่งไรโบโซมเนี่ยมีหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนด้วยกระบวนการ translation นะครับก็คือมันจะแปลรหัสที่อยู่บน mRNA เนี่ยให้กลายเป็นเส้นโปรตีนนะครับขนาดของไรโบโซมเนี่ยมีขนาดประมาณ20นาโนเมตรเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับในเซลล์โพคาริโอตกับยูคาริโอตเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับหน่วยของน้ำหนักที่ใช้วัดเนี่ยเรียกว่าสเวตเบิร์กยูนิตนะครับย่อๆก็คือตัว S ตัวใหญ่นะครับถ้าเป็นไรโบโซมของเซลล์โพคาริโอตเนี่ยจะมีน้ำหนักเท่ากับ 70S นะครับจะมีขนาดหรือน้ำหนักประมาณ 70S ส่วนไรโบโซมของยูคาริโอตเซลล์เนี่ยจะมีขนาด 80S นะครับซึ่งตัวไรโบโซมเนี่ยจะประกอบด้วยหน่วยย่อยอยู่2หน่วยนะครับก็คือมีก้อนเล็กอยู่2ก้อนแบบเกาะกันเราเรียกก้อนเล็กๆนี้ว่าซับยูนิตนะครับซึ่งสองซับยูนิตที่มาต่อกันเป็นไรโบโซม1ก้อนเนี่ยมันจะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับเราก็เลยจะเรียกมันว่าเป็นซับยูนิตใหญ่นะครับกับซับยูนิตเล็กนะครับหรือ large sub unit กับ small sub unit นะครับซึ่งตัวซับยูนิตใหญ่ของโพคาริโอตเนี่ยจะมีขนาด 50S นะครับส่วนซับยูนิตเล็กเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับ30 sub unit นะครับไอ้โทษทีนะครับ 30S นะครับซึ่งเราอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไม50บวก30มันทำไมไม่เป็น80ทำไมมันเป็น70ใช่ไหมครับเพราะว่าหน่วย S เนี่ยมันเป็นความเร็วในการตกตะกอนนะครับมันไม่ใช่การบวกกันของเลขคณิตเฉยๆนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เอาก้อนที่ตกเร็ว50กับก้อนที่ตกเร็ว30เนี่ยมารวมกันเนี่ยมันจึงไม่ได้หมายความมันตกเร็วเป็น80นะครับเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยก็คือพอมันมาต่อกันปุ๊บนะครับบริเวณที่มันมาต่อกันเนี่ยมันแนบชิดสนิทกันมันก็เลยเป็นการลดแรงเสียดทานลงไปนะครับมันเป็นการลดแรงเสียดทานลงไปก็เลยทำให้มันตกที่ช้าลงนิดนึงนะครับส่วนไรโบโซมของเซลล์ยูคาริโอตนะครับที่มีขนาด 80S เนี่ยก็จะประกอบด้วยซับยูนิตใหญ่ที่มีขนาด 60S กับซับยูนิตเล็กที่มีขนาด 40S นะครับแล้วทีนี้ในแต่ละซับยูนิตเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่บอกไปแล้วเนาะก็จะมีโปรตีนนะครับแล้วก็มี RNA ที่เข้ามาพันอยู่ในนี้นะครับคราวนี้ RNA ที่มาอยู่ในนี้เนี่ยยังไม่ใช่ RNA ที่เป็นต้นแบบในการแปลรหัสนะครับอันนี้เป็น RNA ที่เป็นโครงสร้างของไรโบโซมที่ใช้คราวนี้ไรโบโซมไรโบโซมอล RNA หรือ RNA ที่อยู่ในไรโบโซมเนี่ยมันก็จะมีขนาดเนี่ยที่ไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นในโพคาริโอตนะครับในซับยูนิตใหญ่ก็จะมี 5S กับ 23S นะครับส่วนซับยูนิตเล็กหรือ small sub unit เนี่ยก็จะมี RNA ที่เป็น 16S นะครับส่วนยูคาริโอตนะครับซับยูนิตใหญ่จะมี 5S 5.8S แล้วก็ 28S นะครับซับยูนิตเล็กจะมี 18S นะครับซึ่งตัว 16S กับ 18S เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เราจะจำแนกแบคทีเรียเป็นสปีชีส์ต่างๆออกเป็นจีนัสต่างๆในปัจจุบันนะครับ
เราสามารถดูลำดับนิวคลีโอไทด์ที่อยู่บนเส้น RNA ตรงนี้แล้วก็มาสร้างเป็นต้นไม้พันธุกรรมหรือเอามาเปรียบเทียบแล้วก็ดูว่าไอ้ตัวซีเควนซ์หรือลำดับนิวคลีโอไทด์ตรงนี้เนี่ยมันตรงกับสปีชีส์ไหนนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีคลังข้อมูลของตัวซีเควนซ์ตัวเนี้ยอยู่แทบทุกชนิดแล้วนะครับทีนี้บริเวณถัดเข้ามาข้างในนะครับเขาเรียกว่าเป็นโครมาติกแอเรียนะครับโครมาติกแอเรียก็คือเป็นบริเวณที่เวลาเราย้อมสีเนี่ยแล้วมันจะติดสีอยู่ภายในด้านในนะครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่มีสารพันธุกรรมอยู่นะครับดังนั้นมันก็เลยทำหน้าที่คล้ายกับนิวเคลียสนะครับหรือพูดง่ายๆคือตรงเนี้ยเป็นโครโมโซมของมันนั่นแหละนะครับมันมี DNA กระจุกตัวอยู่นะครับบริเวณเนี้ยเราเรียกอีกชื่อนึงก็คือเป็นนิวคลีออยด์นะครับก็คือมันทำหน้าที่แทนนิวเคลียสแต่มันเป็นนิวเคลียสปอมๆเราก็เลยเรียกว่าเป็นนิวคลีออยด์นะครับที่บอกว่าปอมๆก็เพราะว่านิวเคลียสที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องมีตัวเยื่อหุ้มนิวเคลียสหรือมีนิวเคลียร์เมมเบรนห่อหุ้มนะครับทีนี้ความแตกต่างอย่างนึงนะครับของโครโมโซมของแบคทีเรียกับเมื่อเทียบกับพวกยูคาริโอตก็คือถ้าเป็นโครโมโซมของแบคทีเรียเนี่ยเขาจะเป็น DNA แบบวงแหวนนะครับเป็นเกลียวคู่แต่ว่าหัวท้ายเนี่ยจะมาต่อกันเป็นวงแหวนนะครับแต่ถ้าหากเป็นของตัวยูคาริโอตเนี่ยเขาก็เป็นเกลียวคู่เป็นดับเบิ้ลเฮลิกซ์เหมือนกันแต่ว่าเขาจะเป็นแบบหัวเปิดท้ายเปิดก็คือเป็นเส้นยาวๆที่มาขดๆกันเป็นก้อนแต่ว่าปลายเส้นจะไม่ต่อกันนะครับนอกจากนั้นนะครับในแบคทีเรียเนี่ยก็ยังมี DNA ที่อยู่นอกโครโมโซมด้วยที่เราเรียกว่าเป็น extra chromosomal DNA นะครับนั่นก็คือพลาสมิดนั่นเองอย่างที่เราบอกไปตอนต้นแล้วนะครับว่าโครโมโซมกับ extra chromosomal DNA ต่างกันยังไงเดี๋ยวทวนให้อีกครั้งนะครับก็คือถ้าเป็นโครโมโซมเนี่ยมันจะมีการแบ่งตัวแล้วก็ถ่ายทอดไปยังเซลล์ใหม่เท่านั้นนะครับก็คือต้องมีการเพิ่มจำนวนมันถึงจะเพิ่มโครโมโซมแต่ถ้าเป็น extra chromosomal DNA นะครับก็คือมันอาจจะเพิ่มตัวตอนไหนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถถ่ายทอดให้กับเซลล์อื่นๆที่อยู่ข้างเคียงได้ด้วยแล้วก็สามารถรับจากเซลล์อื่นๆที่อยู่ข้างเคียงได้ด้วยนะครับถัดมานะครับที่อยู่ภายในไซโตพลาสม์นะครับก็คือเรียกว่าเป็นพวกไซโตพลาสมิกอินคลูชันนะครับหรือเป็นพวกแกลนูหรือเป็นพวกผลึกต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้เกิดจากการเก็บสะสมธาตุต่างๆให้อยู่ในรูปแบบของผลึกนะครับซึ่งธาตุพวกนี้อาจจะเป็นสารที่มีประโยชน์หรือเป็นของเสียก็ได้นะครับซึ่งตัวไซโตพลาสมิกอินคลูชันเนี่ยถ้าหากเป็นอยู่ในเซลล์แบคทีเรียนะครับก็จะเป็นแบบที่ไม่มีเมมเบรนหุ้มนะครับแต่บางครั้งนะครับเราก็เจอแบบที่มีเมมเบรนหุ้มด้วยนะครับก็คือเขาก็จะลากเอาตัวเขาก็จะสร้างเมมเบรนขึ้นมาหุ้มนะครับซึ่งตัวนี้เป็นแบบที่พบเห็นได้น้อยนะครับก็น่าจะเห็นในพวกสาหร่ายแล้วก็แบคทีเรียบางชนิดนะครับถัดมานะครับก็คือ endospore นะครับ endospore เนี่ยถ้าหากเรานึกเราได้ยินคำว่าสปอร์เราก็จะนึกถึงว่ามันสร้างสปอร์มาแล้วมันก็มีการสืบพันธุ์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นสปอร์ที่มีการสืบพันธุ์เนี่ยมันจะเป็นสปอร์ที่สร้างแล้วก็ปล่อยออกไปข้างนอกเป็นส่วนมากครับแต่ว่าถ้าเป็น endospore เนี่ยก็คือมันสร้างแล้วมันจะเก็บไว้ภายในเซลล์นะครับตัวนี้เนี่ยจะสร้างขึ้นมาเพื่อที่ตอบสนองต่อสภาวะที่ไม่เหมาะสมนะครับมันเป็นการเหมือนกับเก็บแบ็กอัพสารพันธุกรรมเก็บแบ็กอัพตัวมันเองไว้อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวเอนโดสปอร์เนี่ยมันจะงอกใหม่ก็ต่อเมื่อเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยตายไปเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอนโดสปอร์เนี่ยมันเป็นเอนโดสปอร์มันเป็นสปอร์ที่ไม่ใช่สร้างขึ้นมาเพื่อการสืบพันธุ์แต่เป็นการเรียกว่าทำให้มันยังมี สามารถทำลงเผ่าพันธุ์ได้ในจำนวนที่มันเท่าเดิมนะครับก็คือมันไม่ได้เพิ่มจำนวนแต่ว่ามันจะทำให้มันสามารถทนอยู่ได้ในสภาวะที่แห้งแล้งนะครับก็คือเหมือนกับร่างนึงมันจะตายไปแต่อีกร่างนึงเนี่ยมันก็จะงอกขึ้นมาแทนนะครับนอกจากทนความแห้งแล้งแล้วนะครับมันก็ทนสารพิษสารเคมีทนความเป็นกรดเป็นด่างนะครับทนเกลือทนรังสี UV ได้ด้วยนะครับ
เป็นสาเหตุว่าทำไมเวลาที่เราฆ่าเชื้อจุลินทรีย์นะครับเราจะต้องใช้ความร้อนที่สูงใช้ความดันสูงนะครับเพราะว่าอย่างการใช้ UV เนี่ยมันก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ทั้งหมดเพราะว่าไอ้ดูสปอร์นี่แหละมันทน UV นะครับรวมถึงการล้างด้วยสารเคมีพวกสบู่พวกเนี้ยนะครับมันก็จะกำจัดเชื้อได้บางชนิดนะครับแต่ถ้าบังเอิญว่าเชื้อชนิดนั้นมันสร้างเอ็นโดสปอร์ได้เนี่ยมันก็พอตัวเซลล์แม่ตายไปเอ็นโดสปอร์ก็งอกขึ้นมาแทนได้นะครับทีในส่วนประกอบของเอ็นโดสปอร์นะครับก็จะมีแกนกลางนะครับที่ข้างในเนี่ยมันมีสารพันธุกรรมแล้วก็เหมือนกับไซโทพลาซึมเนี่ยบีบอัดอยู่ข้างในที่แน่นมากนะครับแล้วก็จะมีเปลือกมาหุ้มนะครับแล้วก็จะมีชั้นเปลือกอีกชั้นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าคอร์เทกซ์นะครับแล้วก็มีเอาเตอร์เมมเบรนนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีตัวสปอร์โคตติ้งนะครับซึ่งในกระบวนการสร้างตัวสปอร์นะครับเขาก็จะมีการเหมือนกับแบ่งเซลล์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการแบ่งเซลล์แบบธรรมดาเนี่ยแบบไบนารีฟิชชันเนี่ยเขาจะมีการยืดตัวออกแล้วก็แบ่งตรงกลางเท่าๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นการสร้างดูสปอร์เนี่ยเขาจะมีการแบ่งกั้นห้องที่ไม่เท่ากันนะครับห้องตัวเนี้ยเรียกว่าเซปตัมนะครับเซปตัมเนี่ยกั้นเบี้ยวๆข้างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น asymmetric cell division นะครับก็คือเป็นการแบ่งเซลล์แบบไม่สมมาตรนะครับจากนั้นนะครับตัวเซปตัมเนี่ยก็จะขาดออกนะครับจากตรงจุดยึดตรงเดิมนะครับแล้วก็มีการม้วนนะครับทำให้เกิดห้องเล็กๆตรงนี้นะครับซึ่ง2ฝั่งนะครับฝั่งเนี้ยก็จะมี DNA โครโมโซมเนี่ยอยู่ตรงกระจุกนี้กระจุกนึงนะครับแล้วก็ตรงกระจุกนี้กระจุกนึงนะครับพอตัวเซปตัมมันมีการม้วนแบบนี้แล้วนะครับมันก็จะหลุดเข้ามาข้างในนะครับตัวเซลล์ที่เป็นมาเธอร์เซลล์หรือเซลล์แม่เนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมเฉยๆสวยๆนะครับแต่ตัวเซปตัมที่ม้วนหลุดเข้ามาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นฟอร์สปอร์นะครับก็คือตัวเนี้ยมีเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นเหมือนเซลล์เล็กๆนะครับจากนั้นนะครับตัวฟอร์สปอร์ก็จะมีการสร้างส่วนต่างๆที่ประกอบด้วยชั้นคอร์เทกซ์นะครับชั้นเมมเบรนนะครับแล้วก็มีตัวโคตติ้งเนี่ยขึ้นมาหุ้มจากนั้นเนี่ยเขาก็จะอยู่แบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งท้ายสุดเนี่ยถ้าหากสภาวะที่ไม่เหมาะสมแล้วมาเธอร์เซลล์ตายไปนะครับตัวเอ็นโดสปอร์ตัวนี้ก็ยังจะตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็รอจนมีสภาวะที่เหมาะสมตัวเอ็นโดสปอร์ตัวนี้ก็จะเกิดการงอกหรือมีการเจอร์มิเนชันต่อไปนะครับคราวนี้นะครับถามว่าแล้วอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างสปอร์นะครับในการสร้างนะครับจำเป็นต้องมีทุกอย่างที่เหมาะสมนะครับเหมือนเราจะมีลูกเราก็ต้องมีตอนที่เหมาะสมอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือต้องมีอุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับมีช่วง pH ที่เหมาะสมมีออกซิเจนเยอะนะครับมีสารเคมีที่จำเป็นครบไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลกลูโคสกรดอะมิโนวิตามินแร่ธาตุต่างๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มโฟเลตนะครับกลุ่มฟอสเฟตแคลเซียมแมงกานีสพวกไบคาร์บอเนตอะไรพวกนี้นะครับต้องมีความเหมาะสมจากนั้นกระบวนการเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วมันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆนะครับจนภาวะไม่เหมาะสมเซลล์แม่ก็จะตายไปเหลือแต่สปอร์ไว้นะครับคราวนี้ก็จะมีแบคทีเรียบางชนิดนะครับที่มีการสร้างสปอร์แบบ day night life cycle นะครับก็คือเวลากลางวันมันก็จะสร้างสปอร์ส่วนเวลากลางคืนเนี่ยมันก็จะตายลงไปนะครับแล้วก็ตัวสปอร์ก็จะงอกนะครับซึ่งลักษณะเนี้ยจะพบในแบคทีเรียบางชนิดเท่านั้นนะครับในตัวอย่างนะครับก็คือเป็นของ Epulopisium นะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็น Epulopisium like symbiont นะครับก็คือเป็นการที่แบคทีเรียเนี่ยมันเข้าไปอาศัยในเซลล์ชนิดอื่นนะครับทีนี้ในกระบวนการงอกนะครับหรือ germination ของเอ็นโดสปอร์นะครับตัวที่จะมากระตุ้นการงอกได้เนี่ยก็ประกอบด้วยอุณหภูมินะครับความชื้นสารเคมีบางชนิดแล้วก็แร่ธาตุบางชนิดนะครับพอเอ็นโดสปอร์เนี่ยได้รับการกระตุ้นแล้วนะครับผ่านการ activation แล้วนะครับมันก็จะเริ่มมีการดูดซึมแร่ธาตุเข้าไปข้างในนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีการปลดปล่อยพวกตัวโปรตอนนะครับก็
ก็คือพวกไฮโดรเจนนะครับแล้วก็มีโพแทสเซียมโซเดียมเนี่ยออกมาจากนั้นนะครับในสเตจที่1ของการเจอร์มิเนชันนะครับก็จะมีการย่อยสลายพวกสปอร์โคตติ้งพวกคอร์เทกนะครับทำให้สารเนี่ยซึมเข้าออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะกระตุ้นเมตาบอลิซึมนะครับจากนั้นนะครับในสเตจที่2นะครับชั้นคอร์เทกเนี่ยก็จะถูกสลายไปนะครับแล้วสปอร์เนี่ยก็จะดูดซึมน้ำได้อย่างเต็มที่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันมีการย่อยสลายชั้นคอร์เทกไปแล้วเนี่ยน้ำซึมเข้าเต็มที่มีการใช้ออกซิเจนมากขึ้นนะครับสปอร์ก็จะเริ่มพองออกแล้วก็จะมีการขับสารที่อยู่ข้างในเนี่ยทิ้งออกประมาณ 30% นะครับซึ่งไอสารที่ขับออกมาเนี่ยมันก็มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียชนิดอื่นได้ด้วยนะครับก็คือเป็นพูดง่ายๆคือเป็นสารที่เป็นพิษกับแบคทีเรียชนิดอื่นนะครับก็คือเป็นสารปฏิชีวนะด้วยจากนั้นนะครับพอชั้นด้านนอกเนี่ยโดนย่อยออกหมดแล้วตัวตรงกลางเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเซลล์นึงนะครับซึ่งเซลล์นี้เนี่ยก็จะไม่ทนร้อนยอมติดสีธรรมดาแล้วก็ไม่สะท้อนแสงแล้วมันก็จะโตเป็นแล้วก็จะเจริญกลายเป็นเซลล์ปกติต่อไปก็จะผ่านกระบวนการแบ่งเซลล์แล้วก็เมื่อมีสภาวะเหมาะสมมันก็จะสร้างอินโดสปอร์เก็บไว้สำรองนะครับก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตัวถัดมานะครับก็คือซีสนะครับซึ่งซีสเนี่ยจะเจอในแบคทีเรียบางชนิดนะครับอย่างเช่นพวกมิกโซแบคทีเรียนะครับลักษณะของเขาจะคล้ายๆกับเอนโดสปอร์นะครับแต่จะมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันจากเอนโดสปอร์นะครับเขาจะมีผนังอยู่2ชั้นนะครับก็คือชั้นนอกนะครับก็คือที่อยู่ตรงนี้นะครับชั้นนอกเนี่ยเรียกว่าเอ็กไซน์นะครับหรือเอ็กซีนแล้วก็ชั้นในก็คืออินทีหรืออินไทนะครับอันนี้คือผนังชั้นในด้านในของซีสนะครับจะประกอบด้วยสารพันธุกรรมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับพวกสารพันธุกรรมแล้วก็จะมีลิปิดกลอโบนะครับก็คือเป็นเม็ดไขมันนะครับเป็นหยดไขมันขนาดใหญ่ๆนะครับคราวนี้นะครับนอกจากเอนโดสปอร์แล้วก็ยังมีอีกสปอร์อีกพวกนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์โดยตรงอันนี้เรียกว่าเอ็กโซสปอร์นะครับซึ่งเอ็กโซสปอร์เนี่ยก็พบในแบคทีเรียแล้วก็ในลานะครับแต่ก็มาร์กไว้ก่อนเนาะว่าลาเนี่ยเป็นยูคาริโอตนะครับไม่ใช่โพคาริโอตนะครับตัวอย่างของเอ็กโซสปอร์นะครับอันนี้ก็คือโคนิดิโอสปอร์นะครับก็คือจะเจอในเชื้อราในกลุ่มในกลุ่มที่เป็นแอคติโนไมซิสนะครับตัวอย่างเช่นสเตปโทไมซิสไมโครโมโนสปอร์นะครับไมโครสปอร์ล่าแอคติโนแพลนส์พวกนี้นะครับอีโคนิดิโอสปอร์เนี่ยก็คือมันจะอยู่บนโครงสร้างที่มีลักษณะเหมือนกับเป็นพุ่มๆไม่กว่าซึ่งตรงนี้เรียกว่าเป็นโคนิเดียนะครับจะแตกต่างกันนะครับถัดมานะครับก็คือฟลักเจลล่านะครับอันนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างที่บางคนเห็นเป็นหางบางคนเห็นเป็นแส้นะครับก็คือตัวนี้นะครับหน้าที่ของมันนะครับก็คือโบกสะบัดเพื่อที่จะให้แบคทีเรียเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ในของเหลวได้นะครับตัวแฟลเจลล่าเนี่ยประกอบด้วยโปรตีนหลายๆชนิดนะครับมาเรียงต่อๆกันนะครับการทำงานของมันนะครับก็คือจะหมุนมีการหมุนแล้วตัวนี้ก็จะสะบัดนะครับตัวนี้โครงสร้างหน้าตาเหมือนกับมอเตอร์เลยนะครับซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับไบโอโลจิคอลมอเตอร์นะครับก็คือเป็นมอเตอร์ทางชีวภาพนะครับตัวนี้ก็คือจะใช้พลังงานจากสารพลังงานแล้วก็หมุนนะครับส่วนตัวนี้มันเป็นข้อที่งออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันหมุนแต่ละรอบตัวหางเนี่ยก็จะสะบัดนะครับพอมันสะบัดปุ๊บก็จะทำให้แบคทีเรียเนี่ยสามารถว่ายน้ำได้นะครับซึ่งในตัวแฟลเจลล่าเองเนี่ยก็มีคุณสมบัติในการกระตุ้นพันธุกรรมนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้โปรตีนจากแฟลเจลล่าหรือที่เราเรียกที่มันมีชื่อแฟลเจลินเนี่ยมาเป็นตัวกระตุ้นหรือมาทำวัคซีนได้เช่นกันนะครับทีนี้แบคทีเรียนะครับที่มีแฟลเจลล่าเนี่ยก็มีหลายรูปแบบดังนั้นเราก็เลยสามารถจำแนกประเภทของแฟลเจลล่าได้นะครับถ้ามันมีอยู่เส้นเดียวนะครับเราจะเรียกว่าเป็นโมโนไทคัสแฟลเจลล่านะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบ B นะครับก็คือมีหลายๆเส้นแต่อยู่ฝั่งเดียวนะครับเราจะเรียกว่าเป็นโลโฟไทรคัสแฟลเจลล่านะครับ
แต่ถ้าเขามีแฟกเจลล่าอยู่สองฝั่งนะครับเราจะเรียกว่าเป็นแอมฟิไตรคัสแฟกเจลล่าแต่ถ้าเขามีแฟกเจลล่าอยู่รอบตัวเลยเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเพอร์ลิไตรคัสแฟกเจลล่านะครับหน้าที่ของแฟกเจลล่านะครับก็คือเกี่ยวกับการเคลื่อนที่การยึดเกาะแล้วก็การก่อโรคนะครับการเคลื่อนที่ก็คือว่ายน้ำการยึดเกาะก็คือมันจะเอาตัวแฟกเจลล่าเนี่ยไปยึดเกาะกับพวกพื้นผิวนะครับแล้วก็การก่อโรคนี่หมายถึงไงการก่อโรคก็คือก่อนที่จะก่อโรคได้มันก็จะต้องยึดเกาะก่อนนะครับกระบวนการก่อโรคของแบคทีเรียคือมันจะยึดเกาะยึดเกาะเสร็จก็จะแทรกตัวเข้าไปในเนื้อเยื่อแล้วก็ไปก่อให้เกิดความเจ็บป่วยนะครับถัดมานะครับคล้ายๆกับแฟกเจลล่าแต่ว่ามีขนาดสั้นกว่าแล้วก็ไม่ผิวไหวเราจะเรียกว่าฟิมบรีหรือพิลายนะครับฟิมบรีฟิมเบียแล้วแต่จะเรียกนะครับซึ่งพิลายเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นเส้นสั้นๆนะครับเหมือนกับขนปุยๆเหมือนขนเงาะนะครับอยู่บนยื่นออกมาจากชั้นผนังเซลล์ของแบคทีเรียนะครับทีนี้หน้าที่อีกอย่างหนึ่งของพิลายนะครับนอกจากที่จะเอาไว้ในการเคลื่อนที่กิ้งไปกิ้งมาบนพื้นผิวแล้วนะครับก็คือมันสามารถใช้ในการถ่ายทอดพลาสมิดจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งได้นะครับซึ่งถ้าหากเป็นพิลายที่มีความสามารถแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นเซกพิลายนะครับ ทีนี้การที่มันเกิดกระบวนการยื่นเซกพิลายนะครับมาต่อกันแบบนี้แล้วก็ถ่ายทอด DNA ของพลาสมิดเนี่ยมายังเซลล์ใหม่ๆได้เนี่ยแล้วไอ้ตัวเซลล์ที่มันรับพลาสมิดตัวนี้มาเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการสร้างเซกพิลายขึ้นมาได้เนี่ยเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการคอนจูเกชันนะครับซึ่งตัวการคอนจูเกชันเนี่ยก็จะทำให้แบคทีเรียเนี่ยมันสามารถแพร่กระจายลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยจากเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์หนึ่งได้โดยที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นสืบทอดจากการแบ่งเซลล์จากมาเธอร์เซลล์ไปยังดอเธอร์เซลล์นะครับก็คือเหมือนกับไม่ต้องถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกอ่ะเหมือนกับเพื่อนก็ให้เพื่อนได้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตัวพลาสมิดที่ถ่ายทอดไปแล้วทำให้เซลล์ใหม่เนี่ยสามารถสร้างพิลายได้เนี่ยเราเรียกพลาสมิดชนิดนั้นว่าเป็น F พลาสมิดนะครับทีถัดมานะครับด้านนอกอีกอันนึงที่สำคัญเลยก็คือชั้นไกลโคคาลิกส์นะครับคำว่าไกลโคคาลิกเนี่ยก็คือเป็นชั้นคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ด้านนอกของเซลล์นะครับอยู่ด้านนอกสุดซึ่งมันจะมีทั้งแบบที่เป็นแคปซูลนะครับหรือแคปซูลแล้วก็ชั้นสลามเลเยอร์นะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเป็นไบโอฟิล์มนะครับ3อันนี้ต่างกันยังไงนะครับเราดูในไดอะแกรมเนาะ ถ้าเป็นแคปซูลนะครับก็คือมันจะแน่นๆนะครับมีความเรียบๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นสลามเลเยอร์คือเป็นชั้นเยื่อเมือกมีความยุ่ยยกระจายกระจายแต่ถ้าเป็นไบโอฟิล์มนะครับก็คือตรงเนี้ยอันนี้เป็นพื้นผิวนะครับแบคทีเรียก็จะมาอยู่ติดกับพื้นผิวโดยผลิตพวกชั้นโพลีแซคคาไรด์เนี่ยออกมาแล้วก็กองเป็นเยื่อเป็นปื้นๆแบบนี้แล้วก็จะทำให้แบคทีเรียหลายๆเซลล์เนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันในชั้นฟิล์มนี้ได้นะครับเราเรียกชั้นนี้ว่าชั้นไบโอฟิล์มเวลาที่เราจะย้อมสีเพื่อที่จะดูชั้นแคปซูลหรือสลามเลเยอร์เนี่ยเราไม่สามารถดูได้ด้วยการย้อมปกติเนี่ยมันจะเป็นการย้อมที่เซลล์นะครับแต่ถ้าจะดูชั้นไปดูชั้นสลามเลเยอร์ชั้นแคปซูลนะครับเราจะต้องย้อมที่ฉากหลังแทนซึ่งการย้อมฉากเนี่ยเราจะเรียกว่าการย้อมแบบเนกาทีฟสเตนนิ่งนะครับทีนี้เวลาเราย้อมแบบนี้แล้วนะครับพื้นหลังของสไลด์เนี่ยก็จะติดสีดำหมดเลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นบริเวณใสๆรอบเซลล์แบคทีเรียนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือชั้นไกลโคคาลิกส์นะครับทีนี้ถ้ามันอยู่แนบชิดมีความมีขอบคมชัดเจนแน่นอนเราก็จะบอกได้ว่าอันนี้คือแคปซูลนะครับแต่ถ้ามันมีความยุ่ยออกด้านนอกเซลล์เยอะๆเราจะเรียกว่าเป็นสลามเลเยอร์นะครับซึ่งทั้งสลามเลเยอร์ทั้งแคปซูลแล้วก็เบลฟิล์มนะครับก็มีบทบาทในการปกป้องเซลล์แบคทีเรียจากสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมทั้งนั้นนะครับตัวไกลโคคาลิกส์เนี่ยเป็นสารประกอบพวกโพลีแซคคาไรด์นะครับซึ่งมันมีคุณสมบัติเป็นแอนติเจนด้วยนะครับเราเรียกว่าเป็น K แอนติเจนนะครับ
บทบาทของมันนะครับก็คือมันเอาไว้ปกปิดเซลล์จากระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะครับก็คือมันคลุมเอาไว้ไม่ให้พวกเม็ดเลือดขาวไม่ให้แอนติบอดีเนี่ยมันไปตรวจเจอพวกโปรตีนที่อยู่บนเซลล์เซอร์เฟซนะครับมีความสำคัญในแง่ของการเอาตัวรอดแล้วก็การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของเซลล์แบคทีเรียด้วยนะครับนี่อันนี้คือกระบวนการเกิดไบโอฟิล์มนะครับคือปกตินะครับถ้าหากเป็นแบคทีเรียที่แบ่งเซลล์เกิดมาใหม่ๆเลยเนี่ยเขาจะอยู่ในสภาพที่ลอยไปลอยมาในของเหลวนะครับเราเรียกพวกนี้เนี่ยว่าเป็นแพลงโตนิกนะครับเรียกว่าเป็นแพลงโตนิกเซลล์นะครับทีนี้ตัวแบคทีเรียนะครับที่ลอยไปลอยมาเนี่ยพอสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะหาพื้นที่ผิวในการเกาะนะครับเห็นไหมครับว่าตัวเนี้ยเขามีอะไรอยู่เขามีแฟกเจลล่าใช่ไหมครับเขาใช้แฟกเจลล่าในการว่ายน้ําจากนั้นก็ใช้แฟกเจลล่าในการยึดเกาะนะครับพอยึดเกาะกับพื้นผิวได้แล้วนะครับสเตจเนี้ยสเตจแรกเขาเรียกว่าเป็นการแอทแทชเมนต์นะครับพอผ่านกระบวนการยึดเกาะหรือแอทแทชเมนต์ได้แล้วนะครับเขาก็จะเริ่มมีการแบ่งตัวนะครับจนกระทั่งเกิดโคโลนีที่มีขนาดเล็กๆนะครับเรียกว่าไมโครโคโลนีแล้วในระหว่างการเกิดไมโครโคโลนีเนี่ยเขาก็จะมีการผลิตพวกสารเอ็กซ์ตร้าโครโมเป็นเอ็กโซโพลิเมอริกซับสแตนซ์นะครับก็คือเป็นโพลีแซคคารายด์ที่หลั่งออกมาข้างนอกเซลล์แล้วก็ปกคลุมไว้นะครับจากนั้นนะครับตัวไมโครโคโลนีเนี่ยก็จะเริ่มเชื่อมต่อกันนะครับกลายเป็นชั้นไบโอฟิล์มนะครับไบโอฟิล์มที่ยังไม่โตเต็มที่นะครับจากนั้นนะครับชั้นไบโอฟิล์มตัวเนี้ยก็จะแบคทีเรียข้างในเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับก็คือมีการแสดงออกของจีนที่ต่างไปจากเดิมที่เขาแทนด้วยสีที่อ่อนลงเห็นไหมครับในนี้เนี่ยมันจะยังไม่มีการสร้างเฟเจล่าเพราะมันไม่มีความจําเป็นต้องมีการเคลื่อนที่แต่มันจะไปทําแบบอื่นแทนอย่างเช่นอาจจะไปเพิ่มการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการขับของเสียนะครับพ่นยาปฏิชีวนะอาจจะทําให้มันอยู่ในรูปของการประหยัดพลังงานกินอาหารน้อยลงใช้ออกซิเจนน้อยลงเปลี่ยนโหมดการหายใจจากใช้ออกซิเจนไปเป็นแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับแต่มันยังมีความสามารถในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเรื่อยๆนะครับทีนี้พวกที่อยู่ในนี้เนี่ยพอมันเกิดความหนาแน่นมากแล้วนะครับตรงเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นแมคโรเบลฟิล์มนะครับหรือเบลฟิล์มที่มีการโตเต็มที่แล้วมันก็จะมีแบคทีเรียบางส่วนนะครับที่กลับไปเป็นแบบเดิมนะครับก็คือกลับไปเป็นแบคทีเรียที่เริ่มมีไฟเจลล่านะครับแล้วก็อยากจะหลุดออกไปข้างนอกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีบางส่วนครับที่อยู่ล่างๆหรือด้านในลึกๆของไบโอฟิล์มเนี่ยที่อยู่ในรูปแบบของ persister cell นะครับ persister cell เนี่ยก็คือเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าไม่มีเมตาบอลิซึมแล้วหรือมีก็มีแบบน้อยมากนะครับ persister cell เนี่ยเป็นตัวการสำคัญเลยที่ทำให้แบคทีเรียพวกนี้ฆ่าด้วยยาปฏิชีวนะแล้วไม่ตายนะครับก็คือทำให้มันดื้อยานะครับจากนั้นนะครับตัวแบคทีเรียที่กลับมามีการอยากจะออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็จะแตกโผล่ออกจากเบลฟิล์มตรงนี้ไปนะครับซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่าการ detachment นะครับก็คือการที่แบคทีเรียอยู่ในเบลฟิล์มเนี่ยมันหลุดออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็กลับไปอยู่ในรูปแบบของแพลงโตนิกเซลล์ใหม่นะครับซึ่งจากสเต็ปที่5เนี่ยมันก็จะเวียนไปที่สเต็ป1ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเวียนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับทีนี้แบคทีเรียที่อยู่ในรูปแบบของไบโอฟิล์มเราเจอที่ไหนบ้างเราเจออยู่ทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในท่อประปาที่มันมีการปนเปื้อนอย่างเช่นเวลาที่ท่อแตกปุ๊บแล้วมันก็มีเศษดินเศษไหลหล่นเข้าไปนะครับคราวนี้ในดินมันก็มีแบคทีเรียอยู่ซึ่งแบคทีเรียในดินมันก็อาจจะเพิ่มจํานวนนะครับแล้วก็ใช้ธาตุอาหารที่มีอยู่เบาบางในน้ำประปาและในการดำรงชีพแล้วก็สร้างเองเป็นไบโอฟิล์มที่หนาเกลือกลางอยู่ชั้นในของท่อประปาอย่างนี้นะครับหรือบางคนนะครับมีการดูแลรักษาช่องปากที่ไม่สะอาดนะครับก็จะมีชั้นไบโอฟิล์มที่ขึ้นเป็นคราบอยู่ด้านในอันนี้คือไม่ใช่หินปูนนะครับเป็นหินปูนแล้วก็มีไบโอฟิล์มมาเกาะอีกชั้นหนึ่งนะครับนอกจากในช่องปากนะครับเราก็ยังพบว่ามีการสร้างไบโอฟิล์มในอวัยวะได้หลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในลำไส้ในปอดนะครับก็พบว่ามีการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อก่อโรคได้นะครับ
ซึ่งการสร้างเบอร์ฟิล์มของพวกเชื้อนี่แหละที่ทำให้บางครั้งนะครับเรารักษาโรคด้วยยาปฏิชีวนะไปแล้วไม่หายขาดสักทีนะครับก็คือพออาการดีขึ้นเดี๋ยวสักพักนึงก็กลับมาเป็นอีกนะครับก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือเกิดเชื้อดื้อยาถัดมานะครับเราก็จะมาดูด้วยเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของแบคทีเรียนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอุณหภูมิสารอาหารความเป็นกรดเบสนะครับแล้วก็แรงดันออสโมติกนะครับซึ่งสไลด์ตัวนี้นะครับก็ไปเอามาจากตัว WWF Slide Player นะครับสไลด์หมายเลข6842173ครับก็ขอขอบคุณผู้ที่ทำอาจารย์ที่ทำสไลด์ไว้ด้วยนะครับนี้เนี่ยตัวแรกเลยนะครับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับสำหรับการเจริญของแบคทีเรียแล้วก็จุลินทรีย์ทุกชนิดนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์แต่ละชนิดเนี่ยจะมีความชอบในอุณหภูมิที่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยในอุณหภูมิที่เขาชอบเขาก็จะเจริญได้ดีนะครับซึ่งจุลินทรีย์ที่มีความชอบไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีความขีดความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับทีนี้เนี่ยพอพูดถึงขีดจำกัดของอุณหภูมินะครับมันก็จะมีคำศัพท์ออกมา3คำนะครับก็คือ minimum temperature นะครับ maximum temperature แล้วก็ optimum temperature คำว่า minimum temperature คำแรกเนี่ยก็หมายถึงอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดนะครับที่จุลินทรีย์ชนิดนั้นเนี่ยสามารถเจริญได้และสามารถมีเมตาบอลิซึมได้ส่วนคำที่2นะครับ maximum temperature คำนี้เนี่ยก็หมายถึงอุณหภูมิสูงที่สุดที่จุลินทรีย์ชนิดนั้นสามารถเจริญและมีเมตาบอลิซึมได้ก็คือถ้าสูงกว่านี้ก็จะไม่เจริญแล้วเมตาบอลิซึมก็จะหยุดแล้วนะครับส่วนคำที่3นะครับก็คือ optimum temperature คำนี้เนี่ยหมายความว่าอุณหภูมิช่วงที่ทำให้จุลินทรีย์ชนิดนี้เนี่ยมีอัตราการเจริญและอัตราเมตาบอลิซึมสูงที่สุดนะครับออปติมัมเนี่ยแปลว่าเหมาะสมนะครับก็คือเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญและเมตาบอลิซึมมากที่สุดนั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าหากเราแบ่งจุลินทรีย์ตามช่วงของออปติมัมเทมเพอเรเจอร์นะครับเราก็จะแบ่งได้ออกเป็น3พวกใหญ่ๆนะครับก็คือพวกแรกนะครับก็คือพวกมีโซไฟนะครับมีโซเนี่ยหมายถึงพวกที่ชอบอุณหภูมิกลางๆกลางๆนี่คือกลางก็คือไม่ต่ำแล้วก็ไม่สูงนะครับพวกมีโซไฟหรือมีโซฟิลิกแบคทีเรียเนี่ยก็จะมีช่วงออปติมัมเทมเพอเรเจอร์เนี่ยอยู่ใกล้ๆ37องศาเซลเซียสนะครับทีนี้อุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่สามารถเจริญได้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ10องศานะครับก็คืออุณหภูมิที่ต่ำหนาวเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าถ้าเย็นไปเขาก็ไม่เจริญละทีนี้ช่วง maximum temperature ก็อยู่แค่ประมาณ50องศานะครับแสดงว่าถ้าหากสูงกว่านี้เนี่ยก็ไม่โอเคสำหรับเขาแล้วนะครับพวกถัดมานะครับก็คือพวกที่เรียกว่าไซโครไฟล์หรือไซโครฟิลิกแบคทีเรียก็จะเป็นเส้นกราฟสีกราฟการเจริญก็คือจะเป็นกราฟสีฟ้าตรงนี้นะครับพวกนี้เนี่ยจะเจริญได้ดีในอุณหภูมิประมาณ5องศาเซลเซียสนะครับบวกลบนิดหน่อยอุณหภูมิช่วงนี้เป็นอุณหภูมิช่วงที่อยู่ในตู้เย็นใช่ไหมครับ อุณหภูมิพวกนี้ก็เป็นอุณหภูมิที่เราเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นครับตัวอย่างของแบคทีเรียพวกนี้นะครับก็คือแบคทีเรียที่อยู่ในตู้เย็นนั่นเองพวกนี้เนี่ยจะทำให้อาหารที่เราแช่เย็นไว้เนี่ยบูดเน่าได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะบูดเน่าในอัตราที่ช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเก็บรักษาอาหารไว้นานๆ นะครับเราก็จะต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าลบ15องศานะครับซึ่งปกติตู้แช่ที่เราใช้ในการในการขายอาหารขายของสดแช่แข็งเนี่ยก็จะประมาณลบ20องศาเซลเซียสลงไปนะครับที่พวกตรงกันข้ามเลยนะครับก็คือพวกเทอร์โมไฟล์นะครับหรือเทอร์โมฟิลิกแบคทีเรียนะครับหรือเทอร์โมฟิลิกออกไมโครออร์แกนิซึมเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะมีความชอบอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนะครับก็คือพวกเนี้ย
จะเจริญได้ดีในอุณหภูมิประมาณ70กว่าองศาเซลเซียสนะครับแต่จริงๆแล้วมันยังมีอีกพวกหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็น extreme thermophile นะครับหรือ extreme thermophile พวกนี้เนี่ยเจริญได้ดีในอุณหภูมิที่สูงกว่าช่วงนี้ไปอีกนะครับก็คืออยู่ในน้ำเดือดได้พวกนี้เป็นแบคทีเรียที่หาได้ค่อนข้างยากแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับอย่างเช่นแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำพุร้อนนะครับทีถ้าหากมาแบ่งแบคทีเรียตามลักษณะของกระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับเราก็สามารถแบ่งออกเป็นโฟโตโทรปแล้วก็เคมโทรปนะครับโฟโตโทรปก็คือพวกนี้เนี่ยอาศัยพลังงานจากแสงนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนเมตาบอลิซึมส่วนอีกพวกนึงคือเคมโทรปนะครับพวกนี้อาศัยพลังงานจากสารเคมีในการเป็นแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนเมตาบอลิซึมอื่นๆนะครับหรือพูดง่ายๆคือโฟโตโทรปก็คือพวกที่สังเคราะห์แสงได้นะครับทีนี้โฟโตโทรปเนี่ยก็แบ่งออกเป็นโฟโตออโตโทรปนะครับหรือโฟโตลิโทโทรปกับอีกพวกนึงก็คือเป็นโฟโตเฮเทโรโทรปนะครับส่วนเคโมโทรปนะครับก็แบ่งออกเป็นเคโมออโตโทรปแล้วก็เคโมเฮเทโรโทรปนะครับทีนี้ถามว่าคำว่าออโตโทรปกับเฮเทโรโทรปเนี่ยต่างกันตรงไหนนะครับถ้าเป็นออโตโทรปก็คือเขาสามารถใช้สารอนินทรีย์ได้นะครับก็คือเอาแร่ธาตุอิสระเนี่ยมาใช้งานได้โดยตรงนะครับแต่ถ้าเป็นเฮเทโรโทรปก็คือจะต้องอาศัยการสลายสารอินทรีย์นะครับก็คือจะต้องสลายสารอินทรีย์เพื่อที่จะมาใช้งานนะครับทีถัดมานะครับเราจะมาดู stage of metabolism นะครับก็คือกระบวนการ metabolism ในแบคทีเรียกลุ่มเคโมเฮเทโรโทรปนะครับซึ่งคำว่าเคโมเฮเทโรโทรปก็คือเขาจะต้องอาศัยการสลายสารอินทรีย์นะครับแล้วก็ใช้พลังงานจากสารเคมีเท่านั้นนะครับก็คือเป็นพวกที่ต้องหายใจนะครับแล้วก็ย่อยสลายสารเพื่อที่จะนำพลังงานมาใช้นะครับเขาก็จะมีกระบวนการ digestionabsorption แล้วก็ preparation for oxidation แล้วก็กระบวนการ oxidation นะครับซึ่งคำว่า digestion เนี่ยก็คือเป็นการหลั่งเอนไซม์ออกมาแล้วก็เขาก็จะย่อยสารอินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่ให้เป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กลงอย่างเช่นมีการหลั่งเอนไซม์โปรตีเอสออกมานะครับเพื่อที่จะย่อยสารประกอบโปรตีนเนี่ยให้กลายเป็นกรดอะมิโนนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการ absorption นะครับก็คือจะดูดซึมกรดอะมิโนนั้นเนี่ยผ่านผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปซึ่งกระบวนการขนส่งสารเข้าออกเซลล์เนี่ยก็อาจจะมีทั้งแบบ passive แล้วก็ active transportation ก็ได้ก็คือใช้พลังงานหรือไม่ใช้พลังงานก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการเตรียมการเกิด oxidationนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการออกซิเดชันเพื่อที่จะเปลี่ยนพวกสารตัวกลางให้กลายเป็น ATP จำนวนมากนะครับทีนี้เนี่ยกระบวนการที่จะเกิดออกซิเดชันได้เนี่ยก็จะต้องมีการใช้ออกซิเจนนะครับแต่ว่าแบคทีเรียแต่ละชนิดจุลินทรีย์แต่ละชนิดเนี่ยจะมีความต้องการออกซิเจนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราจะดูได้ยังไงนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ชนิดนั้นๆเนี่ยเขาชอบออกซิเจนมากขนาดไหนหรือจะเป็นพวกที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเลยก็มีเหมือนกันนะครับเขาก็จะดูได้โดยการใช้การเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวนะครับแล้วก็ดูว่าจุลินทรีย์นั้นเนี่ยเจริญใกล้ผิวหน้าอาหารมากขนาดไหนนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งใกล้ผิวหน้าอาหารมากก็แสดงว่าตรงนี้มีออกซิเจนมากนะครับแล้วออกซิเจนเนี่ยในอาหารที่ลึกลงเนี่ยก็ยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าอาหารเหลวทุกชนิดเนี่ยจะทำการทดสอบนี้ได้นะครับทีถ้าหากสมมุติว่าเราเลี้ยงแบคทีเรียชนิดนั้นไปนะครับแล้วเราพบว่าเขาเจริญได้บนผิวหน้าอาหารดีที่สุดแล้วจากนั้นพอลึกลงมาเนี่ยก็ไม่มีการเจริญเลยเนี่ยเราก็สามารถสรุปได้ว่าแบคทีเรียชนิดนั้นเนี่ยเป็นแบบแอโรบิกแบคทีเรียนะครับก็คือต้องใช้ออกซิเจนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าปรากฏว่า
ด้านบนสุดเนี่ยไม่มีด้านล่างสุดไม่มีนะครับไม่มีการเจริญเลยแต่ปรากฏว่าบริเวณที่ถัดลงมาหน่อยนึงเนี่ยมีการเจริญของแบคทีเรียและก็แสดงว่าแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยเป็นแบบไมโครแอโรฟิลิกแบคทีเรียนะครับก็คือชอบอยู่ในที่ที่มีออกซิเจนเบาบางนะครับแต่มีเยอะก็ไม่รอดมีน้อยก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าปรากฏว่า มีการเจริญของแบคทีเรียเท่ากันทั้งหลอดเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่บนสุดหรือล่างสุดนั่นแสดงว่าแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยสามารถอยู่ได้ในสภาวะที่มีออกซิเจนแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ออกซิเจนขาดแคลนเขาก็สามารถเปลี่ยนโหมดไปใช้โหมดการหายใจแบบไม่ใช่ออกซิเจนได้เราเรียกแบคทีเรียพวกนี้ว่าเป็นพวก facultative and aerobic bacteria นะครับก็คือมีการเจริญได้ในสภาพที่ทั้งขาดออกซิเจนแล้วก็ทั้งมีออกซิเจนนะครับแต่ถ้าปรากฏว่าในกรณีถัดมานะครับก็คือพวกนี้เนี่ยสามารถเจริญได้ในบริเวณที่อยู่กลางๆหลอดจนถึงก้นหลอดนะครับแสดงว่าพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้ออกซิเจนแต่ว่ามันสามารถทนต่อออกซิเจนได้บ้างนะครับเราจะเรียกพวกนี้ว่าเป็น aerotolerant anaerobic bacteria นะครับ tolerant เนี่ยแปลว่าทนทานหน้ามึนนะครับสรุปก็คือพวกนี้เป็นแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะแต่ว่ามันยังทนพิษของออกซิเจนได้ดังนั้นมันก็เลยเกิดได้ตั้งแต่ตรงกลางจนถึงก้นหลอดนะครับแต่ถ้าอีกพวกหนึ่งนะครับก็คือจะเจริญอยู่ที่ก้นหลอดเท่านั้นนะครับตรงกลางจนถึงด้านบนเนี่ยไม่มีเลยนะครับก็คือใสเคลียร์เลยพวกนี้เนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยไม่สามารถอยู่ในสภาพที่มีออกซิเจนได้นะครับเราจะเรียกพวกนี้ว่าเป็น anaerobic bacteria นะครับก็คือจะตรงกันข้ามกับพวกแรกเลยเห็นไหมครับอันนี้จะตรงกันข้ามเลยพวกแรก aerobic bacteria อยู่ด้านบนเท่านั้นส่วนพวกสุดท้าย anaerobic bacteria นะครับจะอยู่ก้นหลอดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทีนี้เวลาที่เราเพาะเลี้ยงแบคทีเรียนะครับถ้าหากเป็นการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียที่เป็นแอโรบิกหรือฟาคาลเททีฟแอนแอโรบิกเนี่ยเราก็เพาะเลี้ยงในสภาพอากาศธรรมดาได้แต่ถ้าเป็นการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียที่เป็นแบบแอนแอโรบิกแบคทีเรียนะครับเราก็จะต้องเลี้ยงในภาชนะที่ปิดสนิทป้องกันอากาศเข้าออกแล้วก็มีการใส่สารเคมีที่จะเจเนเรตคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ตลอดเวลาในภาชนะที่เราใช้ในการบ่มเชื้อนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วเชื้อก็จะไม่ขึ้นนะครับที่การเจริญของแบคทีเรียเนี่ยที่ใช้คำว่าการเจริญเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเป็นแบคทีเรียเนี่ยเราจะไม่ใช้เจริญเติบโตนะครับเพราะว่าขนาดเซลล์ของเขาเนี่ยมันจะมีขนาดเท่าเดิมเลยนะครับแม้ว่าเขาจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นก็คือเพิ่มแค่จำนวนไม่เพิ่มขนาดดังนั้นเราก็เลยเรียกว่าเจริญนะครับจะไม่เรียกว่าเจริญเติบโตนะครับการที่เซลล์แบคทีเรียเนี่ยจะเพิ่มจำนวนได้เนี่ยเขาจะต้องใช้การแบ่งเซลล์ซึ่งการแบ่งเซลล์ของแบคทีเรียเนี่ยจะไม่ใช่แบบไมโอซิสไม่ใช่แบบไมโตซิสนะครับไม่เหมือนกับในกรณีของเซลล์ยูคาริโอตนะครับการแบ่งเซลล์ของแบคทีเรียเรียกว่าไบนารีฟิชชั่นหรือไบนารีดิวิชั่นนะครับก็คือเป็นการแบ่งเซลล์จาก1เซลล์กลายเป็น2เซลล์2เซลล์กลายเป็น4เซลล์อย่างเงี้ยครับก็คือแบ่งแบบเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเรื่อยๆโดยที่ได้เซลล์ที่มีขนาดเท่าเดิมนะครับมีขนาดเท่ากับมาเธอร์เซลล์ทีนี้ถ้าหากเราจะคำนวณ นะครับว่าแบ่งเซลล์ไปแล้วกี่รอบแล้วจะได้เซลล์เป็นจำนวนเท่าไหร่มันก็มีสมการง่ายๆนะครับก็คือ b เท่ากับ a คูณ2ยกกำลัง n นะครับ b คือเซลล์หลังจากแบ่งเสร็จแล้ว a คือจำนวนเซลล์ตั้งต้นส่วน n เนี่ยก็คือจำนวนรอบที่แบ่งหรือจำนวน generation นะครับสมมติว่าเราเริ่มต้นจากเซลล์10เซลล์นะครับแล้วแบ่งไป2รอบเราก็เอา10แทนที่ a นะครับแล้วก็คูณ2กำลัง n 2รอบก็คือ2กำลัง2ใช่ไหมครับ2กำลัง2ก็คือ2คูณตัวเอง2ครั้งก็เท่ากับ2คูณ2ก็เท่ากับ4ดังนั้นเซลล์ที่ได้จากเซลล์10เซลล์แบ่งตัว2รอบนะครับก็คือเท่ากับ10คูณกับ4นะครับก็คือเท่ากับ40เซลล์นะครับ
ี่อยากได้กี่รอบอยากได้ตั้งต้นกี่เซลล์ก็แทนค่าด้วยตัวเองได้นะครับทีตัวถัดมานะครับก็คือ generation time นะครับ generation time ก็คือเวลาที่ใช้ในการแบ่งเซลล์แต่ละครั้งนะครับอันนี้คือไดอะแกรมแสดงกระบวนการแบ่งเซลล์แบบ binary fission นะครับก็คือในขั้นแรกนะครับอันนี้คือเซลล์ตั้งต้นนะครับเซลล์ตั้งต้นเนี่ยจะเริ่มมีการเตรียมตัวในการยืดยาวออกเป็น2เท่านะครับแล้วก็มีการบุ๋มเข้ามาของเยื่อหุ้มเซลล์แล้วไอ้ตรงที่บุ๋มเข้ามาตรงเนี้ยนะครับหรือที่เราเรียนมาแล้วเนาะเขาเรียกว่ามีโครโมโซมเนี่ยตัวโครโมโซมเนี่ยก็จะไปเกาะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการแบ่งเพิ่มจำนวนจนได้โครโมโซมใหม่ออกมานะครับแล้วโครโมโซมใหม่เนี่ยก็จะยึดติดกับตัวเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยออกไปทั้งสองฝั่งนะครับแล้วเยื่อหุ้มตรงนี้ก็จะกั้นเป็นเซปตัมหรือกั้นเป็นห้องนะครับมีการกั้นเยื่อกั้นผนังใหม่แล้วจากนั้นผนังก็จะหลุดออกจากกันทำให้ได้เซลล์ใหม่สองเซลล์ที่มีลักษณะเหมือนกันนะครับทีนี้เวลาที่เราเอาแบคทีเรียเนี่ยมาเลี้ยงในภาชนะมาเลี้ยงในหลอดหรือในฟลาสเนี่ยแล้วก็มีการเพาะเลี้ยงไปเรื่อยเนี่ยแล้วเราติดตามการเจริญด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายๆวิธีก็ตามนะครับแล้วเราเอาปริมาณแบคทีเรียนะครับมาพอดกราฟเทียบกับเวลาที่ผ่านไปเราจะได้เส้นโค้งการเจริญของแบคทีเรียนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น bacterial growth curve นะครับเราก็จะได้ลักษณะที่เหมือนกับตัว S นะครับหรือเป็นรูปภูเขาแบบนี้นะครับถ้าหากเราตัดตรงนี้เราจะเห็นเป็นตัว S นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นแบบขึ้นเขาแล้วก็ลงเขานะครับทีนี้ในการติดตามการเจริญของแบคทีเรียนะครับเราก็สามารถใช้กระบวนการติดตามได้หลายวิธีอย่างเช่นเราอาจจะดูดตัวอย่างออกมานะครับแล้วก็ใช้การเพลทเขานะครับก็คือเอามาเจือจางลำดับส่วนแล้วก็นับ CMU แล้วก็คำนวณกลับนะครับหรืออาจจะใช้การดูค่าการดูดกลืนของแสงก็ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยวิธีแต่ละวิธีเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะครับก็คือถ้าหากทำเพจเขานับ CFU เนี่ยมันก็จะนับมาเฉพาะเซลล์ที่มีชีวิตเท่านั้นนะครับดังนั้นวิธีนี้เนี่ยก็จะมีความเที่ยงตรงกว่านะครับเพราะว่าเวลาที่เรานับประชากรเราก็อยากจะนับเฉพาะประชากรที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากเป็นการวัดการดูดกลืนแสงวิธีนี้เนี่ยจะสะดวกกว่าแต่ว่ามันจะให้ผลที่แม่นยำเฉพาะช่วงแรกๆนี้เท่านั้นนะครับก็คือจากช่วงนี้ของเส้นกราฟจนถึงช่วงนี้นะครับส่วนช่วงหลังๆเนี่ยเราจะแยกไม่ได้แล้วว่าการดูดกลืนแสงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากเซลล์ที่มีชีวิตหรือรวมเซลล์ที่ตายไปแล้วด้วยนะครับคือพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นเพลทเขาเนี่ยมันจะเป็นการนับเฉพาะสิ่งมีชีวิตนะครับแต่ถ้าเป็นการวัดการดูดกลืนแสงก็คือมันนับทั้งเซลล์ที่มีชีวิตแล้วก็นับศพเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นมันก็เลยเส้นกราฟที่ได้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ในช่วงแรกๆของการเพาะเลี้ยงนะครับจำนวนเนี่ยมันก็แบคทีเรียที่อยู่ในหลอดเนี่ยมันก็ยังน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นกราฟมันก็จะกระเตื้องน้อยมากนะครับแต่ทีนี้ต้องระวังอย่างนึงนะครับถ้าหากเป็นการนับ CFU แล้วมาพอดกราฟเนี่ยเราจะต้องทำค่า CFU เนี่ยให้อยู่ในรูปของล็อกฐาน10ซะก่อนนะครับก็คือเทคล็อกเข้าไปนะครับเป็นล็อกฐาน10ถึงจะได้กราฟที่ออกมาแล้วเป็นหน้าตาปกตินะครับคราวนี้นะครับระยะแรกๆนะครับที่ความชันของกราฟเนี่ยมันเตี้ยมากเนี่ยเราเรียกช่วงนี้ว่าเป็นแลกเฟสนะครับแลกเฟสเนี่ยที่เส้นกราฟการเจริญเนี่ยมันเตี้ยมากเพราะว่าตัวแบคทีเรียที่เราเอามาลงในอาหารเนี่ยมันกำลังพยายามปรับตัวเข้ากับสภาวะใหม่สารอาหารใหม่มันอยู่นะครับ
จากนั้นนะครับพอผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับความชันเนี่ยจะสูงมากนะครับก็คือชันปรี๊ดแบบนี้เลยเราเรียกช่วงที่มีเส้นกราฟการเจริญชันแบบนี้ว่าเป็น exponential growth phase หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเป็น logarithmic phase นะครับอาจจะเรียกว่า exponential phase หรือ log phase ก็ได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหลังๆเขาจะนิยมใช้คำว่า logarithmic phase มากกว่านะครับก็คือเป็น log phase ทีนี้พอประชากรมากขึ้นนะครับแต่ว่าสารอาหารเนี่ยมันก็อยู่ในสภาพปิดนะครับเพราะว่าเนี้ยเป็นเงื่อนไขที่เราเพาะเลี้ยงโดยจะเติมเชื้อครั้งเดียวแล้วก็เติมอาหารครั้งเดียวนะครับถ้าหากเป็นแบบนั้นเนี่ยพอประชากรเยอะขึ้นเรื่อยๆสักพักหนึ่งทรัพยากรมันก็จะหมดนะครับก็คืออาหารหมดคราวนี้พออาหารหมดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเซลล์ก็จะไม่มีการแบ่งตัวเพิ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงกราฟตรงนี้มันก็จะหักลงมาแล้วก็แบนราบนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาเรียกลักษณะการเจริญแบบนี้เนี่ยว่าเป็น stationary phase นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ plateau phase นะครับก็คือมันเป็นแบนเป็นเหมือนกับพื้นที่ราบนะครับก็คือเกิดจากการที่ยังไม่มีเซลล์เกิดใหม่แล้วก็ยังไม่มีเซลล์ตายนะครับจนกระทั่งพอผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับสารอาหารก็หมดแล้วก็เซลล์ก็มีการขับของเสียมาสะสมในภาชนะมากขึ้นจนกระทั่งมีบางเซลล์ที่เริ่มทนไม่ไหวแล้วนะครับก็จะทยอยล้มหายตายจากไปเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้เส้นกราฟของค่า CFU เนี่ยมันเริ่มดิ่งลงมานะครับซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าเป็น dead phase นะครับก็คือเป็นช่วงแห่งความตายนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ decline phase นะครับถ้าเห็นคำว่า dead phase หรือ decline phase เนี่ยให้รู้ว่ามันเป็นตัวเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับเส้นกราฟก็จะดิ่งลงเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้ในตอนท้ายนะครับสถานการณ์เนี่ยอาจจะแบ่งได้2แบบนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยเส้นกราฟก็จะดิ่งลงไปเรื่อยๆเลยกับบางครั้งนะครับก็อาจจะมีการที่เส้นกราฟเนี่ยกระตุกขึ้นมานิดนึงนะครับเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่เซลล์บางเซลล์เนี่ยมันสามารถใช้ซากศพของเพื่อนมันเนี่ยเป็นแหล่งอาหารได้นะครับมันก็เลยมีค่า CFU เนี่ยที่กระตุกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการที่เราจะเห็นdead phase ได้เนี่ยจะต้องเป็นการวัดการเจริญด้วยการนับ CFU หรือนับเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากเราใช้การวัดด้วยการวัดการดูดกลืนแสงเนี่ยเราจะเห็นเส้นกราฟเนี่ยเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถแยกระหว่างเซลล์เป็นกับเซลล์ตายได้นะครับแต่ทีนี้นะครับในทางอุตสาหกรรมเนี่ยเพื่อที่จะไม่ต้องมาลงเชื้อบ่อยๆไม่ต้องมาเปลี่ยนอาหารบ่อยๆนะครับเขาก็เลยคิดค้นวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้มันเข้าสู่ dead phase นะครับการเลี้ยงแบบนี้ก็คือจะมีการเติมอาหารเข้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งการเลี้ยงแบบเติมอาหารเนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็น continuous กับ semi continuous นะครับคำว่า continuous เนี่ยก็คือเขาก็จะเติมอาหารใหม่เข้ามาเรื่อยๆในอัตราที่เหมาะสมนะครับก็จะทำให้เซลล์เนี่ยแบ่งจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับในระหว่างนั้นนะครับที่เขาเติมอาหารใหม่เข้ามานะครับอาหารเก่าก็จะถูกถ่ายออกไปด้วยนะครับซึ่งอาหารเก่าที่ถูกถ่ายออกไปเนี่ยก็จะมีตัวเซลล์เนี่ยออกไปด้วยเขาก็จะเก็บเอาเซลล์พวกนี้ไปใช้งานต่อไปนะครับแต่ถ้าหากเป็นการเพาะเลี้ยงที่ต้องการสารทุติยภูมินะครับก็คือต้องการกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยสร้างสารบางอย่างที่เกิดขึ้นในสภาวะเครียดเขาก็จะไม่ใช้แบบการเติมอาหารเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเขาจะใช้การเติมแบบเป็นขยักแทนนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบ semi continuous culture นะครับก็คือเนี่ยถ้าหากเราย้อนกลับไปดูนะครับในระยะที่แบคทีเรียเนี่ยมีความเครียดนะครับก็คือเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ stationary phase เป็นต้นไปเนี่ย
ตรงนี้แหละจะเป็นตัวที่ทำให้แบคทีเรียเนี่ยผลิตพวกสารทุติยภูมิออกมาอย่างเช่นเอนไซม์แปลกๆหรือว่าสารปฏิชีวนะนะครับดังนั้นเนี่ยพอเขาเลี้ยงมาจนถึงช่วงนี้แล้วนะครับช่วงปลายๆเขาก็จะปล่อยอาหารออกไปนะครับปล่อยอาหารออกไปแล้วเขาก็จะไปแยกเก็บเซลล์แยกเก็บสารทุติยภูมิจากอาหารในขณะเดียวกันนะครับเขาก็จะปล่อยอาหารใหม่เข้ามานะครับโดยที่คำนวณว่าถ้าปล่อยเข้ามาปุ๊บเนี่ยแบคทีเรียเนี่ยจะไม่กลับไปที่ exponential phase แล้วนะแต่ว่ามันจะมาเริ่มที่ stationary phase ตอนแรกๆแทนนะครับเขาก็จะปล่อยอาหารใหม่เข้ามาแล้วก็จะปิดไว้นะครับแล้วก็รอให้เข้าสู่ stationary phase ยาวๆจนกระทั่งถึงใกล้ๆช่วงนี้นะครับเขาก็จะปล่อยอาหารออกไปอีกแล้วก็ปล่อยอาหารใหม่เข้ามาแล้วก็ไปเก็บผลิตภัณฑ์ที่อยากได้ในอาหารที่ปล่อยออกไปนะครับซึ่งการที่จะปล่อยเข้ามาเท่าไหร่ในอัตราเท่าไหร่ในเวลาที่เท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการทดลองนะครับว่าแบบไหนเหมาะสมมากที่สุดนะครับทีนี้ในการตรวจสอบการเจริญของแบคทีเรียนะครับก็อาจจะวัดจากจำนวนนะครับอันนี้ก็คือ measuring the number of bacteria ที่เราอธิบายไปแล้วก็อาจจะนับโดยตรงนะครับหรือว่านับแบบ CFU count ก็ได้นะครับหรืออาจจะดูจากมวลก็ได้นะครับซึ่งถ้าดูจากมวลเนี่ยเราก็จะต้องเอาตัวน้ำเลี้ยงเซลล์ก็คืออาหารที่ปนกับเซลล์เนี่ยออกมาแล้วก็สกัดแยกเฉพาะตัวเซลล์นะครับแล้วก็มาอบแห้งแล้วก็วัดน้ำหนักแห้งอะไรประมาณนั้นนะครับอีกอันนึงนะครับที่สามารถวัดได้นะครับก็คือวัดความขุ่นนะครับอันนี้ก็คือการวัดความขุ่นหรือการดูดกลืนแสงนะครับก็จะวัดโดยใช้สเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะครับก็คือถ้าหากว่าอะไรก็ตามที่แบคทีเรียในอาหารเนี่ยมันมีความหนาแน่นมากกว่ามันก็จะมีความขุ่นมากกว่านะครับทีถ้าหากเรารู้จำนวนเซลล์ในนี้นะครับแล้วเราเอามาวัดความขุ่นแล้วเราก็สามารถสร้างเป็นกราฟมาตรฐานขึ้นมาได้แล้วจากนั้นเราก็สามารถคำนวณปริมาณจำนวนเซลล์จากความขุ่นได้นะครับกับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราอาจจะนับโดยตรงก็ได้นะครับก็คือดูดตรงเนี้ยมานะครับหยดลงไปบนฮีมาไซโตมิเตอร์นะครับแล้วก็วัดว่าแต่ละช่องเนี่ยมันมีกี่เซลล์นะครับแล้วก็คำนวณกลับนะครับหรืออาจจะใช้เครื่องเซลล์ซอร์ติ้งก็ได้นะครับก็คือดูดเซลล์มานะครับแล้วก็มันก็จะมีการบีบให้เข้าสู่ช่องแคบๆนะครับจากนั้นเขาก็จะยิงนะครับยิงแล้วก็นับได้ว่าไอ้เซลล์ที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมันบังแสงไว้ทั้งหมดกี่ครั้งนับเป็นกี่เซลล์อะไรประมาณนั้นนะครับแต่วิธีที่เรานิยมนะครับมากที่สุดแพร่หลายมากที่สุดแล้วก็สามารถใช้นับเฉพาะจำนวนเซลล์ที่มีชีวิตได้ก็คือการทำ plate count หรือ CFU count นะครับทีนี้ในการนับแบคทีเรียเฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยสิ่งจำเป็นเลยนะครับก็คือจะต้องมีการเจือจางตัวอย่างก่อนนะครับซึ่งการเจือจางตัวอย่างเนี่ยเขาจะใช้การเจือจางเพิ่มขึ้นทีละ10เท่านะครับหรือที่เราเรียกว่า tenfold serial dilution นะครับทีนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะครับการที่เขาเอาแบคทีเรียนะครับมาเพาะเลี้ยงเป็นเวลาต่างเป็นเวลาประมาณ10ชั่วโมงนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะเอามาที่60นาที120นาทีนะครับก็คือ1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับก็แบ่งมานะครับแล้วก็เอามาเจือจางนะครับแล้วก็เอามาลงบนเพจนะครับเขาก็จะพบว่าเนี่ยเวลาที่ผ่านเวลาไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีแบคทีเรียที่หนาแน่นมากขึ้นนะครับเขาก็จะเอาจำนวนตัวเนี้ยมาคำนวณออกมานะครับว่าเป็นจำนวนเซลล์เท่าไหร่แล้วก็เอาไปพล็อตลงบนกราฟนะครับแล้วก็จะได้กราฟหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวกระบวนการเจือจางแบบลำดับส่วนเดี๋ยวเราจะพูดกันละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดมานะครับก็คือกระบวนการหมัก
คำว่ากระบวนการหมักนะครับก็คือการที่เราเอาแบคทีเรียเนี่ยมาเพาะเลี้ยงโดยที่ให้เขาอยู่ในสภาพที่เกิดการออกซิเดชันเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับก็คือใช้กลูโคสได้หรือใช้สารอาหารอย่างอื่นได้แต่ทำให้เกิดกระบวนการออกซิเดชันเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับก็คือมันจะไปไม่ถึงกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะเกิดในสภาวะที่ขาดออกซิเจนนะครับหรือสภาวะการหายใจแบบไม่ใช่ออกซิเจนนั่นเองนะครับทีนี้ในกระบวนการหมักนะครับเขาก็จะมีการใช้สารอินทรีย์นะครับเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายแทนที่จะเป็นออกซิเจนนะครับในกระบวนการหมักเนี่ยจะได้ ATP ที่น้อยมากนะครับแต่ว่าสารบายโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ทางอ้อมๆเนี่ยมันมักจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงนะครับอย่างเช่นเป็นสารในกลุ่มพวกเอทิลแอลกอฮอล์หรือพวกเอทานอลนะครับที่เราใช้ยีสต์เนี่ยเป็นตัวหมักนะครับเวลาที่เราเอายีสต์เนี่ยมาเติมกลูโคสแล้วก็ทำให้เขาอยู่ในสภาพขาดออกซิเจนเนี่ยเขาก็จะผลิตเอทานอลออกมานะครับแล้วนอกจากยีสต์แล้วนะครับก็ยังสามารถใช้ในการผลิตพวกกรดบางชนิดนะครับแก๊สบางชนิดแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับที่เกิดขึ้นโดยเกิดกระบวนการหมักของแบคทีเรียนะครับอันนี้คือตัวอย่างของกระบวนการหมักโดยใช้ยีสต์นะครับเวลาที่ยีสต์เนี่ยเจริญในสภาพที่มีออกซิเจนเนี่ยเขาก็จะสามารถเกิดกระบวนการหายใจแบบใช้ออกซิเจนเนี่ยได้ครบวงจรก็คือเริ่มจากการสังเคราะห์กดไพลูวิกแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะซิลโคเอแล้วก็เข้าวัฏจักรเคปแล้วก็เข้าสู่กระบวนการขนส่งอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตก็ได้ ATP จำนวนมาเยอะแยะนะครับแล้วก็จะได้ยีสต์เซลล์ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับก็คือถ้าหากมีสภาพมีออกซิเจนสมบูรณ์ยีสต์ก็จะแบ่งเซลล์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้พอเราเพาะเลี้ยงยีสต์ไปสักช่วงระยะหนึ่งแล้วนะครับได้จำนวนที่หนาแน่นมากพอแล้วเราก็จะทำให้เขาเข้ามาสู่กระบวนการที่ขาดออกซิเจนนะครับพอเขาเข้าสู่กระบวนการที่ขาดออกซิเจนนะครับในการหายใจสเตจแรกก็จะเป็นกระบวนการไกลโคไลซิสเหมือนเดิมแหละนะครับแต่นะครับ แต่พอขาดออกซิเจนปุ๊บเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการวัฏจักรเครปส์ไม่ได้นะครับเขาก็ต้องเปลี่ยนไพลูวิกแอซิดที่เป็นสารตัวกลางเนี่ยให้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเอทิลแอลกอฮอล์หรือกรดแลคติกนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของยีสต์นะครับเขาจะเข้าสู่กระบวนการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์นะครับแต่ถ้าเป็นจุลินทรีย์กลุ่มอื่นนะครับอย่างเช่นพวกโฮโมแลคติกแบคทีเรียนะครับพวกแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะครับหรือในกรณีของกล้ามเนื้อมนุษย์เนี่ยจะไม่เกิดกระบวนการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์นะครับแต่เขาจะเข้าสู่กระบวนการผลิตกรดแลคติกนะครับถัดมานะครับเป็นหัวข้อว่าด้วยการจำแนกชนิดของแบคทีเรียนะครับการจำแนกชนิดของแบคทีเรียหรือ bacterial identification เนี่ยสามารถใช้หลายวิธีนะครับในการจำแนกนะครับวิธีแรกเลยนะครับก็คือดูสันฐานวิทยาใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับหรือ microscopicmorphology นะครับอันถัดมานะครับก็คือการดูสันฐานวิทยาของโคโลนีนะครับหรือที่เรียกว่า macroscopic morphology นะครับดูสันฐานของแบบของโคโลนีว่าโคโลนีเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับกระบวนการที่3นะครับก็คือ physiological or biochemical characteristic นะครับก็คือตัวเนี้ยจะดูกระบวนการทางสรีระวิทยานะครับดูว่าเขามีคุณสมบัติทางชีวเคมีแบบไหนใช้สารอาหารชนิดไหนได้บ้างใช้อะไรไม่ได้บ้างนะครับซึ่งอันนี้เป็นกระบวนการที่ละเอียดลงไปอีกนะครับแล้วก็อันที่4นะครับ chemical analysis ก็คือดูองค์ประกอบทางเคมีของเขานะครับอย่างเช่นดูองค์ประกอบของโพลีแซคไรด์ของคาร์โบไฮเดรตของโปรตีนนะครับที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์รวมถึงการดูสารพันธุกรรมนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับขั้นดูลำดับนิวคลีโอไทด์นะครับเพราะว่าถ้าดูลำดับนิวคลีโอไทด์เนี่ยจะเป็นข้อที่6นะครับ
คราวนี้เดี๋ยวมาดูข้อที่5ก่อนนะครับข้อที่5ก็คือ serological analysis อันนี้ก็คือการวิเคราะห์โดยการใช้กระบวนการทางภูมิคุ้มกันนะครับก็คือสมมุติว่าเรามีแอนติบอดีของแบคทีเรียที่เรารู้ชนิดอยู่แล้วนะครับว่าอันนี้เป็นแอนติบอดีต่อแบคทีเรียชนิด A อันนี้เป็นแอนติบอดีต่อแบคทีเรียชนิด B เราก็จะเอาแบคทีเรียที่เราสงสัยเนี่ยมาเจอกับแอนติบอดีชนิดนั้นนะครับถ้าอันไหนมันเกิดปฏิกิริยาต่อกันก็แสดงว่ามันเป็นแอนติเจนแอนติบอดีชนิดเดียวกันเราก็สามารถฟันธงได้ว่าแบคทีเรียที่เราสงสัยเนี่ยเป็นแบคทีเรียชนิดใดนะครับก็เป็นวิธีที่มีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะครับส่วนวิธีที่6นะครับก็คือ genetic and molecular analysis นะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นการดูเจาะจงไปเลยนะครับที่สารพันธุกรรมนะครับแล้วก็สารโมเลกุลเล็กๆของแบคทีเรียนะครับอย่างเช่นการดู GC composition ก็คือดูว่าในสารพันธุกรรมของเขาเนี่ยมีอัตราส่วน base G กับ C เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นลักษณะที่จำเพาะของสิ่งมีชีวิตแต่ละสปีชีอยู่แล้วนะครับก็คือสิ่งมีชีวิตแต่ละสปีชีเนี่ยจะมีอัตราส่วนของ GC เมื่อเทียบกับAT เนี่ยต่างกันนะครับอีกอันนึงครับอันถัดมาก็คือการวิเคราะห์DNA นะครับโดยใช้ genetic probe นะครับ genetic probe ก็คือเป็น DNA สายสั้นๆ นะครับที่เรากำหนดเรารู้แล้วว่ามันจะไปเข้าคู่กับ DNA ตัวไหนได้บ้างนะครับก็เราก็สามารถออกแบบ probe สำหรับแบคทีเรียชนิด A B C D อย่างเงี้ยออกมาได้นะครับถ้ามันเกิดปฏิกิริยาตรงกันเราก็สามารถฟันธงได้ว่ามันเป็นชนิดนี้ชนิดนั้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันถัดมาก็คือ nucleic acid sequencingแล้วก็ RNA analysis นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่นิยมมากอันนึงนะครับเพราะว่ามีความละเอียดสูงนะครับก็คือมีความละเอียดแล้วก็แม่นยำสูงด้วยก็คือเราเนี่ยจะไปดูลำดับของนิวคลีโอไทด์เลยนะครับรวมถึงการใช้การดูลำดับของไรโบโซมอล RNA นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นลักษณะที่มีความจำเพาะเจาะจงของแบคทีเรียแต่ละชนิดนะครับรวมถึงบางทีถ้าหากเราออกแบบให้ละเอียดกว่านั้นเราก็สามารถลงลึกได้ถึงในระดับสเปรนหรือสายพันธุ์ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของโคโลนีนะครับของแบคทีเรียที่เกิดขึ้นมาในอาหารนะครับถ้าหากเราดูดีๆนะครับเราจะเห็นว่าแบคทีเรียแต่ละจานเนี่ยมันมีลักษณะของโคโลนีไม่เหมือนกันนะครับที่ถ้าหากเราสังเกตนะครับแล้วเราวิเคราะห์รูปลักษณ์ของโคโลนีเนี่ยก็จะจัดเป็นการ identification ในระดับที่2ตัวนี้นะครับก็คือ macroscopic morphology นะครับทีนี้ในการศึกษาแบบนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งรูปร่างของโคโลนีนะครับออกเป็นหลายๆรูปแบบนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือเราจะดูเส้นขอบของเขานะครับว่าเป็นขอบกลมเรียบหรือว่าขอบแบบ irregular ก็คือไม่ได้กลมนะครับไม่ได้เรียบหรือว่าเป็นแบบ filamentous ก็คือเป็นเหมือนกับเส้นใยนะครับหรือว่าเป็นไรซอยก็คือมีการแตกคล้ายรากนะครับนอกจากดูขอบโคโลนีแล้วนะครับเขาก็จะมาดูการยกตัวของโคโลนีนะครับเมื่อกี้ดูเฉพาะเส้นขอบนะครับเราจะดูแยกทีละแฟกเตอร์นะครับดูทีละแฟกเตอร์อันนี้คือดูรูปร่างโดยรวมนะครับดูรูปร่างโดยรวมว่าเป็นรูปกลมรูปไรสมมาตรรูปแตกเป็นเส้นใยหรือว่ารูปเหมือนรากนะครับอันถัดมานะครับก็คือดูการยกตัวนะครับหรือ elevationการยกตัวเนี่ยก็จะดูว่ายกตัวนูนขึ้นมานะครับหรือว่ายกตัวเป็นรูปครึ่งวงกลมนะครับหรือว่าเป็นโคโลนีแบบแบนนะครับหรือว่าเป็นแบบแอมโบเนตนะครับแอมโบเนตก็คือมีการยกตัวเฉพาะจุกตรงกลางนะครับเหมือนกับจานบินขึ้นมาแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นแบบคีเทอริฟอร์มนะครับก็คือเป็นบุ๋มลงไปตรงกลางนะครับโคโลนีบางชนิดก็จะบุ๋มลงไปตรงกลางแบบนี้นะครับแฟกเตอร์ถัดมานะครับก็คือพิจารณาแค่ตรงขอบนะครับดูแค่ตรงขอบอย่างเดียวนะครับว่าเป็นขอบแบบไหนขอบเรียบขอบหยักขอบเป็นเหมือนกับเป็นเส้นใยนะครับหรือว่าขอบเป็นรูปคลื่นนะครับหรือว่าขอบเป็นรูปนิ้วมือประมาณนี้นะครับถัดมานะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงและการเจริญของจุลินทรีย์นะครับก็คืออาหารเลี้ยงเชื้อหรือมีเดียมนะครับคำว่ามีเดียมเนี่ยความหมายของมันนะครับก็คืออาหารที่เราเอามาใช้ในการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์นะครับเราสามารถแบ่งชนิดนะครับของอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยออกได้หลายแบบมีหลายเกณฑ์ในการแบ่งนะครับ
แล้วแต่ละเกณฑ์เนี่ยก็แบ่งแยกได้หลายแบบนะครับเกณฑ์แรกนะครับก็คือ based on solidify นะครับก็คือดูตามสถานะความแข็งตัวของมันนะครับชนิดที่1นะครับก็คือเป็น liquid medium นะครับ liquid medium เนี่ยเวลาเราเรียกชื่อเราก็จะเรียกชื่ออาหารแล้วก็ตามด้วยคำว่า broth นะครับอย่างเช่น BHI นะครับ brain heart infusion ถ้าหากมันอยู่ในสถานะที่เป็นอาหารเหลวเราก็จะเรียกว่าเป็น BHI broth นะครับหรือ brain heart infusion broth นะครับหรือถ้าเป็น TSB นะครับ tryptophan soya broth อะไรประมาณนี้นะครับNB ก็คือ nutrient broth นะครับทีนี้ถ้าหากอาหารที่เราเอามาเลี้ยงนะครับอยู่ในรูปของของแข็งนะครับก็คือมีการเติมผงวุ้นเข้าไปนะครับในอัตราส่วนปกติก็จะประมาณ 1.5 กรัมนะครับไม่ใช่สิ 1.5% นะครับก็คือ15กรัมต่อลิตรนะครับหรือ1.5กรัมต่อ100มิลลิลิตรนะครับเขาก็จะเรียกชื่อนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าอากานะครับบางคนอาจจะอ่านว่าเอกานะครับเช่น blood อากานะครับ nutrient อากาช็อกโกแลตอากาโคลอมเบียอากาอะไรพวกนี้นะครับ EMB อากานะครับแล้วก็มีพวกที่3นะครับก็คือเป็น semi solid medium ก็คือเป็นแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะครับพวกนี้เนี่ยส่วนมากก็จะมีวัตถุประสงค์ที่จำเพาะของเขาอย่างเช่นเอาไว้ศึกษาความสามารถในการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียนะครับทีนี้ความสำคัญของอาหารนะครับอาหารเนี่ยสำคัญยังไงนะครับอาหารเนี่ยสำคัญเพราะว่ามันเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์นะครับเป็นแหล่งคาร์บอนแหล่งอิเล็กตรอนแหล่งไนโตรเจนนะครับแหล่งของแร่ธาตุที่จำเป็นนะครับแหล่งของธาตุเหล็กแหล่งของวิตามินซึ่งวิตามินเนี่ยก็มีหน้าที่ในการเป็นโคเอนไซม์นะครับที่ทำให้เอนไซม์ต่างๆในเซลล์ของแบคทีเรียของเซลล์จุลชีพของเราเนี่ยที่เราเอามาพ่อเลี้ยงเนี่ยสามารถทำงานได้เป็นปกตินะครับแต่ถ้าหากแบ่งตามการใช้งานนะครับของ culture media เนี่ยเราก็สามารถแบ่งออกเป็น general media หรือ general medium นะครับ general medium ก็คืออาหารทั่วๆไปโยนอะไรใส่ลงไปมันก็เจริญนะครับแล้วก็พวกถัดมาก็คือ special medium นะครับ differential medium enrichment medium แล้วก็ transport medium แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเป็นอาหารสำหรับเก็บรักษานะครับก็คือเป็นพวก gallery นะครับนี่ในตารางนี้นะครับก็คือเป็นตารางของชื่ออาหารกับจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญได้นะครับอย่างเช่นตัวแรกนะครับเพจเข้าอากานะครับตัวที่เจริญได้ก็คือจุลินทรีย์ทุกชนิดนะครับโพเทโตเดโทรสกาหรือ PDA นะครับก็จะเป็นยีสต์กับลาที่เจริญได้ดีไวโอเลตเรดไบอากาหรือ VRBA นะครับก็จะเอาไว้เพาะเลี้ยงแบคทีเรียกลุ่มเอนโทรแบคทราซีนะครับก็คือเป็นแบคทีเรียที่มาจากลำไส้นะครับตัวถัดมานะครับทริปโตนโยกไซโครเซอรินอากานะครับเติมไข่แดงลงไปนะครับก็เอาไว้เพาะเลี้ยงพวกคลอสซิเดียมเพอร์ฟิงเจนนะครับตัวถัดมานะครับไทโอซัลเฟตซิเตรตไบซอลซูโครสหรือ TCBS อากานะครับเอาไว้เพาะเลี้ยงพวกวิบิโอพาราฮิโมลาติคัสนะครับซึ่งพวกนี้เป็นเชื้อก่อโรคนะครับไมนิทัลเอ็กโยกโพลิมิกซินอากานะครับหรือ MYB อากาพวกนี้มีน้ำตาลแมนิทอลเติมไข่แดงแล้วก็เติมยาโพลิมิกซินนะครับก็ใช้ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกลุ่มอื่นก็เหลือเฉพาะบาซิลัสซีเลียสที่สามารถขึ้นได้นะครับแบร์ปาร์เกอร์อากาหรือ BP อากานะครับหรือแมนิทอลซอลอากาที่เติมไข่แดงลงไปนะครับเอาไว้เลี้ยงแซฟเฟโลคอคัสออเรียสนะครับซัมโมเนล่าชิเจล่าหรือ SS อากานะครับหรือไซโลสไลซีนดีออกซีคอเลตหรือ XLD อากาพวกนี้เอาไว้เลี้ยงแบคทีเรียกลุ่มซัมโมเนล่าประมาณนี้นะครับทีนี้ในการวิธีการเพาะเลี้ยงนะครับวิธีการเพาะเลี้ยงเราก็แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเพาะเลี้ยงละกันนะครับวิธีแรกนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่า isolation culture นะครับคือการเพาะเลี้ยงเพื่อที่จะแยกเชื้อนะครับแล้วก็ spread culture นะครับ propagate culture colony culture spread culture คือการ spread page นั่นแหละนะครับ
แล้วก็ Puppet Culture คือการเลี้ยงโดยการเอาตัวอย่างเนี่ยหรือเชื้อเนี่ยมารวมกับอาหารแล้วก็เทลงไปในจานนะครับแล้วก็ Colony Culture คือการเพาะเลี้ยงเพื่อที่จะนับโคโลนีนะครับซึ่งตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยสามารถบอกจำนวนของเซลล์ที่เซลล์แบคทีเรียหรือเซลล์ของจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตในตัวอย่างของเราได้นะครับซึ่งตัวอย่างนี้อาจจะเป็นตัวอย่างสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นน้ำดินนะครับหรือตัวอย่างอาหารหรือแม้แต่เชื้อจุลินทรีย์ที่เราเพาะเลี้ยงเพื่อที่หวังผลจะเอาผลิตภัณฑ์บางอย่างของมันออกมานะครับหรือว่าเพาะเลี้ยงเพื่อที่จะศึกษาเส้นกราฟการเจริญของมันเราก็ใช้colony culture เนี่ยมานับจำนวนเหมือนกันนะครับที่เทคนิคแรกนะครับก็คือ strict plate technique นะครับอันเนี้ยเป็นการที่เราใช้ culture loop นะครับหรือห่วงเขี่ยเชื้อเนี่ยในการที่มาขีดเชื้อนะครับแล้วก็ให้ได้ colony ขึ้นมาทีนี้ถ้าหากเราจะเพาะเลี้ยงเพื่อให้เกิดการ isolation นะครับเราจะต้องทำให้เกิดโคโลนีเดี่ยวดังนั้นเนี่ยการจะเกิดโคโลนีเดี่ยวได้เนี่ยเราจะต้องมีการขีดแล้วก็มีการเจือจางไปด้วยนะครับการขีดเนี่ยก็คือเราก็เอาลูปเนี่ยไปลนไฟนะครับแล้วก็จุ่มไปที่หลอดเชื้อนะครับหรือหลอดตัวอย่างจากนั้นก็มาขีดนะครับแล้วเราก็จะเจือจางอีกครั้งหนึ่งโดยการเราเอาลูปเดิมของเราเนี่ยที่เรายังขีดไม่เสร็จนะครับเราจะขีดแค่จิ๊กจิ๊กขีดแค่นิดเดียวนะครับจากนั้นเอาไปลนไฟอีกรอบนะครับแล้วเราก็จะมาขีดในแนวที่2นะครับซึ่งในแนวที่2เราจะขีดผ่านทับแนวแรกแค่ไม่กี่ครั้งนะครับแล้วเราก็จะมาขีดที่ใหม่ตรงนี้นะครับมันก็เป็นการเจือจางไปแล้วนะครับเพราะว่าเราลนไฟแล้วใช่ไหมในลูปเราก็ไม่มีเชื้อแล้วนะครับแต่เราจะมาเจือจางโดยการมาถูเชื้อตรงนี้ไปนิดหน่อยก็จะเกิดเป็นแนวที่2นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาลูปไปลนไฟอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็จะมาขีดจากตรงนี้นะครับมาแล้วเราก็ไปลนไฟอีกรอบนะขีดปุ๊บในแนวที่3นะครับจากนั้นเราก็จะลนไฟนะครับแล้วก็ขีดจากแนวที่3มานะครับตรงนี้ก็จะเกิดแนวที่4เวลาที่เราเอาไปบ่มเชื้อไว้นะครับก็จะมีโคโลนีเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าเป็นแนวที่1นะครับเชื้อก็จะขึ้นเป็นปื้นอย่างนี้เลยแนวที่2โดนเจือจางลงไปนะครับเชื้อก็จะเจือจางลงนิดหน่อยแนวที่3ก็เจือจางลงอีกแล้วก็แนวที่4นะครับก็จะมีซิงเกิลโคโลนีหรือมีเชื้อโคโลนีเดียวเกิดขึ้นนะครับซึ่งตัวโคโลนีเดียวตรงนี้แหละถ้าเราแตะอันนั้นไปเพาะเลี้ยงอีกรอบนึงเราก็จะเชื่อมั่นว่าเราได้สิ่งที่เรียกว่าเชื้อบริสุทธิ์หรือได้เพียวคัลเจอร์ออกมานะครับอันถัดมานะครับก็คือเทคนิคการ space plate กับการ pore plate นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการที่เราเนี่ยไปเอาตัวอย่างมาแล้วก็มาลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับถ้าเป็น space plate ก็คือดูดตัวอย่างที่เป็นของเหลวมานะครับเอามาแค่ประมาณ 0.1 มิลลิลิตรหรืออาจจะน้อยกว่านะครับจากนั้นก็ใช้แท่งแก้วเนี่ยในการเกลี่ยตัวอย่างให้กระจายทั่วผิวหน้าอาหารนะครับแล้วจากนั้นเราก็เอาไปบ่มเชื้อแล้วก็ดูโคโลนีที่อยู่บนพื้นผิวนะครับวิธีนี้เนี่ยจะมีโคโลนีเกิดขึ้นแค่บนผิวหน้าอาหารเท่านั้นนะครับก็คือจะมีเฉพาะแบคทีเรียที่ชอบอากาศหรือทนอากาศทนออกซิเจนได้เท่านั้นนะครับที่ขึ้นแต่อีกวิธีนึงนะครับก็คือพอเพลทเมธอดนะครับวิธีนี้เนี่ยเราจะดูดตัวอย่างนะครับลงมานะครับ1มิลลิลิตรหรืออาจจะน้อยกว่านะครับจากนั้นก็เทวุ้นอาหารที่อุ่นๆนะครับที่มันยังเป็นของเหลวมันยังไม่แข็งตัวเนี่ยที่ยังอุ่นๆอยู่แต่ว่าไม่ใช่ร้อนแบบเดือดปุดๆนะครับเทลงมาปุ๊บแล้วก็จะเขย่านะครับเบาๆให้มันเข้ากันมีการกระจายตัวของตัวอย่างนะครับตัวอย่างกับอาหารเนี่ยก็จะกระจายตัวเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็เอาไปบ่มนะครับเราให้แข็งตัวก่อนแล้วก็ไปบ่มซึ่งการบ่มของทั้ง2วิธีที่ถูกต้องนะครับก็คือจะต้องคว่ำหน้าเพลทลงนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้เวลาเราบ่มไปแล้วนะครับก็จะมีโคโลนีเกิดขึ้นทั้งบนผิวหน้าแล้วก็อยู่ในเนื้อวุ้นนะครับซึ่งเราก็สามารถศึกษาจำนวนได้ด้วยนะครับนับจำนวนได้ดูโครงสร้างของเขาได้ด้วยนะครับดูลักษณะสันฐานแบบแมคโครสโคปิกมอร์โฟโลจีได้ด้วยนะครับซึ่งในการจะทำพอเพจหรือสเปซเพจเนี่ยบ
บางครั้งนะครับถ้าหากว่าตัวอย่างของเราเนี่ยมันมีจุลินทรีย์อยู่หนาแน่นมากนะครับเราเอาลงมาทำเลยเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราไม่สามารถศึกษาอะไรได้เลยนับก็ไม่ได้ดูลักษณะของโคโลนีก็ไม่ได้ดังนั้นเขาก็จะมีออปชันหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือการเจือจางแบบลำดับส่วนนะครับหรือที่เราเรียกว่าซีเรียลไดลูชันนะครับวิธีที่นิยมเนี่ยก็จะมีการเจือจางให้มันเจือจางเพิ่มขึ้นเนี่ยทีละ10เท่านะครับเราเรียกว่า tenfold serial dilution นะครับวิธีการนะครับก็คือเราก็จะเตรียมน้ำกันปลอดเชื้อนะครับหรืออาจจะเป็นบัฟเฟอร์ที่ปลอดเชื้อนะครับหรืออาจจะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราดีไซน์ที่จะใช้อะไรนะครับแต่แนะนำว่าดีที่สุดคือเป็นบัฟเฟอร์ที่ปลอดเชื้อนะครับรองลงมาก็คือเป็นน้ำกันปลอดเชื้อไม่แนะนำให้ใช้อาหารปลอดเชื้อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นอาหารปลอดเชื้อเนี่ยถ้าหากเราเกิดความคลาดเคลื่อนในการทำงานนะครับบางครั้งเนี่ยเราเอาทิ้งไว้เนี้ยนานเกินไปเชื้อมันก็จะมีการเพิ่มจำนวนนะครับก็จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้นะครับแต่น้ำกันปลอดเชื้อก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าหากแบคทีเรียที่เราเอามาทดสอบมันมีความไวต่อแรงดันออสโมติกเนี่ยการที่เขามาเจอน้ำกันเนี่ยก็อาจจะทำให้เซลล์แตกได้นะครับแต่ว่าปกติแล้วเซลล์แบคทีเรียเนี่ยก็มีความทนทานต่อแรงดันออสโมติกอยู่แล้วนะครับทีนี้เริ่มต้นนะครับก็จะมีหลอดที่บรรจุบัฟเฟอร์นะครับหรือตัวเจือจางเนี่ยที่ปลอดเชื้อเนี่ยอยู่แล้วนะครับก็ปริมาตรที่นิยมใช้ก็คือเป็น9มิลลิลิตรนะครับจากนั้นนะครับเตรียม9มิลลิลิตรไว้ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะทำทั้งหมดกี่การเจือจางนะครับถ้าหากเราจะทำทั้งหมด6การเจือจางเราก็เตรียมไว้ทั้งหมดเนี่ย6หลอดนะครับจากนั้นเราดูดตัวอย่างนะครับมาโดยใช้เทคนิคปลอดเชื้อเนี่ยดูดมา1มิลลิลิตรนะครับผสมในหลอดแรกนะครับเราผสมให้เข้ากันนะครับแล้วจากนั้นดูดจากหลอดที่1เนี่ยมา1มิลลิลิตรนะครับแล้วก็เอา1มิลลิลิตรนั้นทิ้งลงไปในหลอดที่2แล้วก็ผสมให้เข้ากันดีนะครับจากนั้นดูดจากหลอดที่2มาอีก1มิลลิลิตรนะครับผสมหลอดที่3ดูดจากหลอดที่3มา1 ml นะครับลงหลอดที่4ผสมจากนั้นดูดจากหลอดที่4นะครับมา1 ml ลงหลอดที่5นะครับจากนั้นก็ดูดจากหลอดที่5มา1 ml แล้วก็ลงหลอดที่6นะครับแล้วก็ผสมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาพิเปตนะครับดูดตัวอย่างมาใส่ตัวเพลทนะครับทีนี้เราจะดูดมาเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เทคนิคไหนนะครับถ้าเราใช้เทคนิคที่เป็นสเปรดเพลทนะครับเราจะดูดมาแค่ 0.1 มิลลิลิตรนะครับเหมือนที่บอกในภาพนี้นะครับหรืออาจจะน้อยกว่านะครับจากนั้นก็ทำการสเปรดนะครับเพจ1ลงจานนี้เพจ2ลงจานนี้3ลงนี้4ลงนี้5ลงนี้6ลงนี้นะครับจากนั้นก็ทำการสเปซเพจให้หมดแล้วก็ไปบ่มนะครับแต่คราวนี้นะครับถ้าหากเราใช้เทคนิคพอเพจนะครับก็คือเป็นการเทอาหารลงทีหลังเราจะดูดมา1มิลลิลิตรนะครับตามภาพนี้เลยในภาพบอกว่าใช้1มิลลิลิตรนะครับแสดงว่าเป็นเทคนิคพอเพลทนะครับเราก็จะดูดมาจากหลอดนี้ลงในจานเปล่านะครับ1มิลลิลิตรหลอดนี้ลง1หลอดนี้1 1 1 1จากนั้นนะครับเราก็จะเทอาหารที่หลอมเหลวเนี่ยลงไปนะครับปกติปริมาตรที่ลงไปนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ20มิลลิลิตรนะครับแต่ว่าปริมาตรอาหารเนี่ยเราไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าเรากะให้มันคือปกติข้างๆเพจมันจะมีขีดบอกไว้นะครับถ้าเป็นเพจพลาสติกเราก็กะว่าให้มันสูงเท่ากันก็ได้นะครับหรือถ้าจะให้ดีนะครับก็คือเราเตรียมไว้ให้มันเป็นหลอดเราเตรียมอาหารใส่หลอดแก้วขนาดใหญ่ไว้ก็ได้นะครับหลอดละ20มิลลิลิตรแต่อย่าลืมนะครับว่าอาหารที่เราเตรียมไว้ต้องเป็นอาหารแข็งเป็นวุ้นนะครับเป็นอากาแล้วเราก็เอาไปนึ่งฆ่าเชื้อนะครับแล้วเราก็ใส่วอเตอร์บาทอุ่นไว้ให้มันอุ่นๆนะครับประมาณ45-48องศาประมาณนั้นมันก็จะไม่แข็งตัวนะครับจากนั้นนะครับเทลงมาแล้วก็เขย่านะครับให้เข้ากันโดยการเขย่าเนี่ยจะเขย่าแบบช้าๆนะครับจากนั้นก็เอาไปทำการบ่มนะครับแล้วก็พอครบ24ชั่วโมงเราก็เอามาดูนะครับว่า
เพจไหนขึ้นโคโลนีเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็นับจำนวนนะครับจำนวนโคโลนีที่ขึ้นนะครับที่เราจะเอามาคำนวณเป็นค่า CFU เนี่ยจะต้องอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้นะครับก็คือ30ถึง300โคโลนีนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาจำนวนโคโลนีที่ได้เนี่ยมาคำนวณนะครับโดยใช้สูตรที่ว่าความหนาแน่นนะครับในหน่วยของ CFU ต่อมิลลิลิตรเนี่ยจะเท่ากับจำนวนโคโลนีที่นับได้นะครับคูณด้วย dilution factor นะครับจากนั้นนะครับก็จะเอามาหารด้วยตัวอย่างของปริมาตรของตัวอย่างนะครับหรือ volume of sample ในหน่วยนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับเขาบอกว่าจำนวนที่นับได้เนี่ยเป็น159โคโลนีใช่ไหมครับก็จะเป็น159คูณด้วย dilution factor dilution factor คืออะไร dilution factor ก็คือส่วนกลับของการเจือจางนะครับหรืออัตราการเจือจางนั่นเองอัตราการเจือจางตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมีการเจือจางเป็น10ยกกำลังลบ3นะครับ dilution factor ก็จะเป็น10กำลัง3นะครับก็คือเป็นตัวเลขชี้กำลังนะครับ10กำลัง3แล้วก็หารด้วยปริมาตรที่เอามาใช้ในการเพดดิ้งนะครับเนื่องจากว่าเป็นการใช้เทคนิคพอเพลทนะครับดังนั้นนะครับใช้1มิลลิลิตรดังนั้นก็จะหารด้วย1นะครับพอหารด้วย1ดังนั้นตัวนี้ก็ไม่มีความหมายใช่ไหมครับก็จะเป็น159คูณ10ยกกำลัง3แต่เราต้องการให้เป็นเลขสวยๆดังนั้นเราก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับให้กลายเป็น 1.59 คูณ10กำลัง2ใช่ไหม 1.59 คูณ10กำลัง2แล้วก็ไปคูณกับ10กำลัง3ก็เลยเป็น10กำลัง5หน่วยเป็น CFU ต่อมิลลิลิตรนะครับแต่คราวนี้ถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่าวิธีนี้เราไม่ได้ใช้การพอเพลทแต่เป็นสเปรดเพลทนะครับแต่เกิดเท่ากันเลยนะครับเกิดโคโลนีเท่ากันเลยนะครับกรณี2นะครับถ้าเป็น space page แล้วพบว่าเกิด159โคโลนีจาก10กำลังลบ3 dilution นะครับ CFU ต่อมิลลิลิตรก็จะเท่ากับ159คูณ10กำลัง3นะครับหารด้วย 0.1 นะครับหารด้วย 0.1 เตะขึ้นมาข้างบนก็เป็น159คูณ10กำลัง3คูณ10นะครับเท่ากับ 1.59 คูณ10กำลัง3กำลัง4กำลัง5กำลัง6 CFU ต่อมิลลิลิตรนะครับเพราะฉะนั้นในการคำนวณนะครับเราต้องดูดีๆเนาะว่า dilution factor เท่าไหร่นะครับแล้วก็ปริมาตรที่ดูดมาลงเพลทเนี่ยเท่าไหร่นะครับดูตรงนี้นะครับว่าก่อนลงเพลทเนี่ยดูดมาเท่าไหร่นะครับตัวอย่างต่อมานะครับเขาทำการทดลองนี้ขึ้นมานะครับแล้วเขาบอกว่าใช้ตัวอย่าง 0.1 มิลลิลิตรจากกำลังลบ5 dilution เนี่ยลงมาแล้วนับได้40โคโลนีนะครับเพราะฉะนั้นความหนาแน่นของโคโลนีก็จะเป็น40คูณ10กำลัง5หาร 0.1 ใช่ไหมครับก็จะเป็น40คูณ10กำลัง5คูณ10ก็จะเป็น 4.0 คูณ10กำลัง5กำลัง6แล้วก็กำลัง7นะครับเป็น 4.0 คูณ10กำลัง7 CFU ต่อมิลลิลิตรนะครับตัวนี้อีกครั้งนะครับการนับจำนวนการนับแบบเพลทเขานะครับเพื่อที่จะคำนวณค่า CFU ต่อมิลลิลิตรนะครับสรุปนะครับคือนับ30ถึง300โคโลนีนะครับแล้วเอาผลเนี่ยมาคำนวณนะครับแล้วก็เลือก dilutionFactor นะครับแล้วก็ข้อ3นะครับ
อย่าลืมปริมาตรที่เพดติ้งนะครับว่าเป็น 0.1 มิลลิลิตรสำหรับสเปซหรือ1มิลลิลิตรสำหรับพอเพดนะครับแล้วก็คำนวณด้วยสูตรข้อ4ตรงนี้กันคำนวณด้วยสูตร CFU ต่อมิลลิลิตรเท่ากับจำนวนโคโลนีคูณด้วย Dilution Factor หารด้วยปริมาตรที่เป็นมิลลิลิตรนะครับแล้วนอกจากพอเพจกับสเปซเพจนะครับปัจจุบันเราก็ยังมีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่พัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะชดเชยบางอย่างนะครับที่ยังเป็นข้อบกพร่องของวิธีพอเพจกับสเปซเพจนะครับก็คือวิธีทั้งสองวิธีที่พูดมาเนี่ยมันเปลืองนะครับมีการใช้เพจเปลืองมากๆแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนได้สูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสเปซเพจนะครับอันนี้มีการปนเปื้อนที่สูงมากนะครับเทคนิคที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้เรียกว่าดอกเพจเทคนิคนะครับหรือใช้วิธีการหยดแทนนั่นเองนะครับในขั้นต้นนะครับเราก็ยังมีการเจือจางแบบลำดับส่วนนะครับโดยที่พอเจือจางมาแล้วนะครับก็จะเอาตัวอย่างที่ผ่านการเจือจางเนี่ยมา20มิลลิลิตรนะครับแล้วก็หยดลงเนี่ยในแต่ละช่องของเพจที่แบ่งไว้นะครับแต่เนื่องจากว่า1เพจเนี่ยเราแบ่งได้ทั้งหมดเป็น4ช่องนะครับแล้วเราใช้2เพจดังนั้นเนี่ยวิธีการที่นิยมที่ทำให้ลงตัวนะครับก็คือเราจะเจือจางจนมาถึง10กำลังลบ7นะครับแล้วก็ใช้2เพจที่แบ่งเป็น4แล้วก็จะเอาตัวอย่างที่ยังไม่ผ่านการเจือจางเนี่ยมาหยดลงด้วยนะครับก็จะทำให้ได้ช่วงการวัดเนี่ยที่กว้างมากขึ้นนะครับโดยที่แต่ละหลอดการเจือจางเนี่ยก็จะเอามาหยดละ20ไมโครลิตรนะครับซึ่งวิธีการหยดนะครับก็จะหยดลงแบบนี้นะครับเราก็จะแบ่งเพจทั้ง2นะครับออกเป็น4ช่องนะครับช่องแรกนะครับของเพจใบที่1เนี่ยก็จะเป็นสำหรับ undilute นะครับแล้วก็ช่องถัดมาก็เป็น10กำลังลบ1 10กำลังลบ2 10กำลังลบ3นะครับแล้วก็เพจใบที่2ก็เป็น10กำลังลบ4กำลังลบ5กำลังลบ6กำลังลบ7นะครับอันนี้คือเสร็จสิ้นแล้วสำหรับ1ซ้ำนะครับทีนี้ถ้าเป็นด้านงานวิจัยนะครับก็อาจจะทำเป็น2ซ้ำหรือ3ซ้ำขึ้นมาด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในเพจ1ใบเนี่ยมันก็จะมีซ้ำของตัวมันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในแต่ละช่วงการเจือจางนะครับเราจะหยดลงมานะครับ5หยดหยดละ20ไมโครลิตรแบบนี้นะครับเวลาหยดเนี่ยเราก็จะต้องระวังไม่ให้ปลายปิเปตทิปเนี่ยจิ้มลงไปในเนื้อวุ้นนะครับเราก็จะหยดแบบนี้นะครับจากตัวอย่างโดยตรงนะครับถ้าเป็นตัวอย่างของเหลวเราจะทำอันนี้ได้นะครับก็เอามาลงช่องอันไดรูทหลอดถัดมานะครับก็ลงตรงนี้นะครับแล้วก็ลง10กำลังลบ2กำลังลบ3กำลังลบ4กำลังลบ5กำลังลบ6แล้วก็กำลังลบ7นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทิ้งไว้จนกระทั่งอาหารเนี่ยซึมลงไปในวุ้นจนหมดนะครับแล้วก็เอาไปคว่ำบ่มไว้ในอินคิวเบเตอร์นะครับจากนั้นนะครับก็พอครบ24ถึง48ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็นับโคโลนีที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดนะครับในแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีโคโลนีเล็กๆเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับซึ่งช่วงที่เรายอมรับและนับได้ก็คือ3ถึง30โคโลนีต่อหยดนะครับคราวนี้นะครับสมมุติว่าใน dilution factor ที่10กำลัง2นะครับหรือที่การเจือจางตัวเนี้ยเรานะครับนับโคโลนีได้4 5แล้วก็6โคโลนีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้นะครับก็คือระหว่าง30ถึงระหว่าง3ถึง30โคโลนีนะครับต่อหยดเนี่ยเราก็จะเอาค่าที่ได้จาก dilution factor นี้นะครับไปใช้ในการคำนวณซึ่งตัวสูตรที่ใช้ในการคำนวณนะครับก็บอกว่า Weibull Cell ที่มีหน่วยเป็น CFU per ml เนี่ย
จะมีค่าเท่ากับจำนวนของโคโลนีเฉลี่ยนะครับก็คือ4บวก4บวก4บวก5แล้วก็บวก6นะครับตัวนี้เนี่ยตรงนี้จะเท่ากับ23โคโลนีนะครับหาร5ก็เท่ากับ 4.6 นะครับเป็นค่าเฉลี่ยจากนั้นนะครับได้ค่าเฉลี่ยออกมา 4.6 นะครับมาคูณด้วย50นะครับแล้วก็คูณด้วย dilution factor ก็คือ10กำลัง2นะครับก็จะได้เท่ากับ 2.3 คูณ10กำลัง4ครับ U/mL นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการคำนวณค่า CFU ต่อ ML จากการนับvariable cell ด้วยเทคนิคการดรอปเพดนะครับซึ่งข้อดีของการดรอปเพดนะครับก็มีหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการประหยัดกว่านะครับก็คือใน1ซ้ำเนี่ยเราสามารถใช้แค่2เพดนะครับใช้2เพดต่อ1ซ้ำแล้วก็มีค่าช่วงการวัดที่กว้างกว่านะครับถ้าเราอยากใช้ทํา2ซ้ำหรือ3ซ้ำเนี่ยก็ใช้แค่4เพจถึง6เพจเท่านั้นนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าแม้ว่าเราจะใช้แค่เพจเดียวนะครับแต่ถามว่าเราทำการทดลองแล้วเท่ากับกี่ซ้ำเราทำการทดลองเท่ากับ5ซ้ำแล้วนะครับเพราะว่าเราดรอปถึง5ดรอปด้วยกันนะครับแล้วเราค่อยหาค่าเฉลี่ยออกมาตรงนี้นะครับซึ่งก็มีคนที่คิดค้นวิธีนี้เนี่ยเขาได้ทำการทดสอบทางสถิติแล้วนะครับพบว่าการดรอปเพจเทคนิคเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับกับการสเปซเพจหรือพอเพจนะครับแล้วก็ยังมีข้อดีที่โดดเด่นกว่าก็คือเขาช่วยลดการปนเปื้อนในการทดลองได้นะครับแต่ข้อจำกัดก็คือการที่เราจะทำวิธีการนี้ได้เนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์บางอย่างเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คือไมโครปิเปตนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันไมโครปิเปตเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ห้องแลบจุลชีววิทยาแทบจะทุกห้องแลบแล้วต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันนะครับนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับแล้วถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างเลยนะครับขอบคุณครับ